พรขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่รับฟังรายการธรรมะจากวัดพุทธปัญญาวันนี้อาตมาก็เป็นตัวแทนคณะสงฆ์แสดงธรรมนะวันนี้ก็เป็นการแสดงธรรมสั่งลาโยมก็แล้วกันเพราะอาตมาจะไม่ได้จำพรรษาที่นี่จะไปจำพรรษาที่ออริกอนมาลาเลยก็จะไม่ได้ลาแล้ววันนี้ก็จะพูดสิ่งที่อาตมาตั้งใจไว้นี่อาตมาตั้งใจไว้ทำมาจากเมืองไทยแล้วเนี่ยมาอเมริกาครั้งนี้อายุ80ปี60พรรษาตามหาพระพุทธเจ้าคือใครพระอรหันต์คือใครพระนิพพานคืออะไรพุทธพรหมจรรย์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรอยากหาคำถามและหาคำตอบไว้ชัดเจนด้วยมาอเมริกาเจอพระองค์ไหนและจะถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบารมีสิบแบ่งปันมากมายรอบกายมีศีลสิ้นกามออกบวชยิ่งยวดมีปัญญาแก้วกล้าขยันตั้งมั่นอดทนเป็นคนจริงใจฝักใฝ่แน่แน่จิตแผ่เมตตาอุเบกขาวางว่างนี่คือพระพุทธเจ้าองค์จริงถ้าคนไหนเข้าใจตรงนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะอยู่กับเราทุกวันนี้ที่พระยังบิณฑบาตได้กินแสดงว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ตายเหมือนกับพ่อแม่มีบารมีทำให้ลูกหลานหากินอย่างอุดมสมบูรณ์ทุกวันนี้พระได้กินอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ตายบารมีท่านยังคุ้มครองอยู่นี่พระพุทธเจ้าองค์จริงยังมีอยู่นะพระอรหันต์พระไตรปิฎกหน้าที่77หัวข้อที่81คนจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องสิ้นความกำหนัดกำจัดร้ายกาจฉลาดไม่หลงมั่นคงไม่โกรธผูกโกรธไม่เป็นเว้นได้ไม่ลบหลู่อยู่อย่างอ่อนน้อมพร้อมไม่อิจฉาไม่บ้าตนีดีไม่ถือตัวนี่คือพระอรหันต์ลูกพระพุทธเจ้าแต่พระนิพพานคืออะไรพระนิพพานอาตมาไปค้นในหนังสือพจนานุกรมสัพพุทธศาสตร์ได้ออกมาอากตังไม่ต้องทำอะไรอากตังนิพพานไม่ต้องทำอะไรไม่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหยุดหมดเรียกว่าอากตังไม่ต้องทำอะไรดานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งอะคีรังนิติตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วอาจุติอาจุตังหยุดเกิดได้แล้วณภาวะณชาตะไม่มีภพไม่มีชาติสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือนิพพานนิพพานความหมายจริงๆคือจาโคปฏินิสโคมุตโตอุเปกโขอนาลโยสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันไม่หลอกลวงคนไม่สนใจว่าใครจะศรัทธาไม่แสวงหาผลประโยชน์งดเว้นไม่เป็นเจ้าลัทธิไม่ริเป็นผู้กว้างขวางนี่คือทางของนิพพานความหมายของนิพพานในหนังสือพุทธปัญญาบอกว่าย่ำดีความมัวเมาบรรเทาความกระหายผ่อนคลายความอะไรตัดได้ในวัฏฏะละทิ้งตัณหาเข็นฆ่าราคะเป็นธรรมะดับทุกข์เกิดสุขตั้งมั่นสำคัญไม่แก่ไม่เผยแผ่ตัณหามานะทิฏฐิมีสติรู้สัจจะเป็นธรรมะข้ามฟากฝั่งไม่หวังพึ่งคนมีปัญญาน้อยถ้าคนมีปัญญาน้อยจะเข้านิพพานไม่ได้วันนี้อาตมาได้พูดเรื่องนี้นะตามความคิดที่เดินทางมา80ปี60พรรษาเนี่ยได้มาพูดที่วัดพุทธปัญญาได้มีการบันทึกไว้เนี่ยก็จะเป็นตำนานของแผ่นดินด้วยเพราะได้อาตมาเองมีความสุขทำไมต้องแวะบ้านเราก่อนเพราะพี่น้องเราอยู่ตรงนี้ดร.จัญญาจันจรินทร์พี่น้องเราอยู่ตรงนี้เราต้องมาแวะหาพี่น้องเราก่อนแล้วก่อนเราที่จะไปที่อื่นเราต้องพูดตรงนี้เราสตาร์ตตรงนี้เราจะสต็อปที่ไหนยังไม่รู้เพราะนั้นอาตมาถึงบอกว่าตั้งใจว่าเราจะเจอขุมกำลังคือญาติพี่น้องเราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เรามีความสุขเราอยู่ที่นี่เรามีความสุขเราเห็นทุกคนน่ะเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใส
ยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจคือพี่น้องพุทธปัญญายิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจนี่คือพุทธปัญญารักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติเป็นอยู่อย่างฉลาดไม่ขาดสามัคคีนี่คือพุทธปัญญาอันนี้อาตมาตั้งใจผลที่สุดจะจบที่พรหมจรรย์คืออะไรพรหมจรรย์คือใช้ชีวิตเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ให้อยู่จบพรหมจรรย์หนึ่งอย่าแต่งงานสองอย่ามีลูกเตรียมตัวสูญพันธุ์เลยอันนี้คือพรหมจรรย์นี่คืออันนี้อาตมาเขียนมาจากเมืองไทยนะเนี่ยไม่ใช่มาเขียนเอาที่นี่พอแสดงก่อนจะขึ้นเครื่องบินมาเตรียมมาแล้วว่าอาตมาจะมาบอกอะไรให้โยมรู้ว่าวันนี้อาตมาได้บอกแล้วก็มีความสุขก็ว่ากินข้าวโยมไม่เป็นหนี้แล้วถือว่าอาตมากินข้าวโยมที่นี่หรือโทมทุกคนที่นี่นะอาตมาสังเกตดูโยมที่นี่น่าจะบรรลุธรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ก็ยังเป๋นะถ้าพระศึกเนี่ยก็เป๋หลวงพี่โจศึกก็เป๋หลายคนอาจารย์อะไรนะไอ้บุญอะไรบุญแล้วก็เป๋หลายคนอาตมารู้อาการจิตของโยมมันเป๋หลายคนอาตมาบอกว่าคำว่าพุทธปัญญานี้ไม่ได้หมายถึงหลวงพ่อพุทธทาสไม่ได้หมายถึงพ่อปัญญาเท่านั้นหมายถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าต้องรู้ตื่นเบิกบานรู้แปลว่าไม่โง่ตื่นแม้ไม่หลับเบิกบานแสดงว่าไม่น่าบึ้งนี่คือพุทธปัญญาถ้าเราไปติดกับหลวงพ่อพุทธทาสถ้าเป็นบุคคลติกรวปัญญาเนี่ยนี่อาตมาเขียนหลวงพ่อปัญญานี่นี่อาตมาเขียนมีแผนนี่จะไปให้อาจารย์คุกไก่คือด้วยหลวงพ่อครับเนี่ยกอนเดย์อ่านด้วยครับแม่ทัพธรรมนำชาติไทยแม่ทัพธรรมนำชาติไทยหลับไม่ตื่นหลวงพ่อปัญญาหลับไม่ตื่นท่านเคยยืนหยัดทั่วเป็นหัวแถวที่ได้รู้ได้พบครบทุกแนวท่านเป็นแก้วไตรรัตน์โลกศรัทธาหลวงพ่อปัญญานะเปล่งวาจากล้าหาญกล้าคมอารมณ์เริศคาเก่งปัญญากล้าคมคารมเริศมุ่งหมายเปิดประเด็นเห็นปัญหาหลวงพ่อเป็นผู้สร้างทางปัญญาเป็นผู้กล้าสุดขั้วสุดหัวใจอาตมาเขียนวันที่หลวงพ่อตายอาตมาไปเฝ้าศพท่านที่โรงพยาบาลชลบุรีเขียนตรงนั้นเลยแล้วก็พิมพ์แจกงานศพนี่อันนั้นพิมพ์มาประมาณหมื่นเลยอันนี้เหลือแผ่นเดียวนี่น่าจะเหลือแผ่นเดียวก็มาใส่กรอบนี้ว่าตั้งใจจะไปมอบให้อาจารย์กุ๊กไก่เพราะอาจารย์กุ๊กไก่เป็นพระอุปถัมภ์หลวงพ่อองค์สุดท้ายเนี่ยตั้งใจนี่พูดทะลุทะลวงไม่จ้วงจาบหวังฆ่าบาปปราบตัณหาพาสดใสโชว์ทรงธรรมนำทางเชิดกว้างไกลเพื่อบอกให้โลกรู้กูไม่กลัวหลวงพ่อปัญญาท่านกลัวใครกูไม่กลัวมุ่งมั่นมุ่งฆ่าบาปปราบกิเลสปราบเหตุกิเลสหายมอบถวายชีวิตอุทิศหัวใช้สติปัญญาฆ่ามืดมัวเทศไปทั่วเหนือใต้ไม่ออมแรงนี่คือหลวงพ่อปัญญาอันนี้อาตมาเขียนให้ท่านวันที่ท่านตายเนี่ยๆก็ไปค้นมาพอดีก่อนจะขึ้นเครื่องบินมันไปค้นอยู่ในลืมหนึ่งมันเหลือแผ่นเดียวเนี่ยมันก็จะอยากจะเก็บไว้นี้ก็ต้องมามอบให้อาจารย์กุ๊กไก่ซึ่งเป็นพระอุปถัมภ์ถ้าอยากจะรู้หลวงพ่อปัญญานะต้องถามอาจารย์กุ๊กไก่อาจารย์กุ๊กไก่เรียนระบบหลวงพ่อปัญญาได้อย่างชัดเจนเลยคำพูดภาษาสำเนียงเนี่ยอาจารย์กุ๊กไก่ทำได้ดีมากอ้าวต่อไปนี่จบแล้วนะสักวันยังจะไปจะขอแรงใครไปใครขอสักวันไม่อาตมาต้องไปหาท่านคือเราจะให้ของเขาเราจะให้เขามางอเราเราต้องงอเขาเพราะเขาเป็นเนื้อนาบุญเราก็เป็นผู้อยากจะได้บุญจากเขาเราต้องงอเขาเพราะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีนวดเท้าเขาลบภพธรรมะตรงนี้อาตมาเข้าใจอยู่ตรงนี้อาต่อไปคำว่าพรหมจรรย์จบแล้วนะแต่คนที่จะเข้าถึงตรงนี้ต้องเรียนกรรมฐานอาตมาเรียนกรรมฐานนี่นะนี่กรรมฐานนะเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกชีวิตยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจถ้าไม่กำหนดรู้ลมหายใจมากด้วยพิษภัยจิตใจน่าเหม็นกิเลสตัณหา
พาทุกลำเกณฑ์เหมือนตายทั้งเป็นถ้าไม่เห็นลมหายใจอาตมาไม่ได้แขวนแขวนอยากจะให้คนถามแต่ว่าคนไม่ถามอาตมานี่แสดงว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยเน่าพองของเหม็นมองเห็นเขียวคล้ำน้ำเหลืองไหลเยิ้มเริ่มขาดเป็นท่อนเฟฟอนสัตว์กระจินเป็นชิ้นหลุดกระจุยถูกลุยสับฟันเลือดนั้นไหลลินนอนกินเฟฟอนเป็นท่อนกระดูกนี่คือซากศพเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คุกกิเลสพิเศษมากน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายนี่คือพระธรรมคำสอนสิ่งที่จะต้องฆ่าคือปฏิจจบัติโง่ดักดานการปรุงแต่งแฝงรับรู้ตาหูจมูกกายใจได้ติดต่อก่อสัมผัสชัดเวทนาตัณหาเชิดเกิดยึดติดคิดเป็นภพครบหนึ่งชาติผิดพลาดแก่ตายหมายเศร้าโศกอกข้ามควรปั่นป่วนเป็นทุกข์ครุกตอมใจได้ครับแขนนี่คือปฏิจจบัติคนไหนฆ่าได้จะได้เป็นพระอรหันต์ได้ไปนิพพานต้องเห็นแจ้งอริยสัจดำริชัดออกจากกามห้ามพูดหยาบคายงานรอบกายสุจริตเลี้ยงชีวิตชอบธรรมตอกย้ำขยันตั้งมั่นสิบฐานเข้าถึงฌานสี่ฌานสี่ดับวิตกดับวิจารดับความฟุ้งซ่านของสมองดับปิติดับความสุขดับความวายของจิตจิตสงบมีอุเบกขาใจวางใจว่างจะเป็นกลางไม่เข้าข้างเฉลี่ยมีเอกคตาใจเป็นหนึ่งเป็นเลิศไม่เตลิดเปิดเปิงสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันอันนี้คือพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าแขวนคออาตมาอยู่นี้แล้วก็ไม่ถามอาตมาก็ไม่บอกฝรั่งจะเห็น what story เรื่องอะไรคุณแขวนเนี่ยอาตมาแขวนฝรั่งจะถามก่อน what story เรื่องอะไรคนอื่นไม่เห็นแขวนคุณมีอะไรที่จะตอบไหม what story อาตมาก็บอกว่า bridge in bridge out bridge here the word are you seen อะไรเตรียมภาษาอังกฤษเรียบร้อยอันนี้เนี่ยคือความตั้งใจที่มาอเมริกาครั้งนี้ตั้งใจจริงๆตั้งใจว่าเราแก่แล้วเพราะอาตมาสั่งไว้แล้วว่าถ้าตายส่งกระดูกไปที่บ้านโยมประกายคำชัยศรีอยู่ที่บริษัทแมงแกนิสให้โยมประกายคำติดต่อโยมสุรีวันอยู่ที่โรงเจเยาวราชโยมสุนิสาซึ่งเป็นโยมถักมาอยู่ที่ศูนย์อะไรรังสิตแล้วโยมสุนิสากับโยมสุริวันเนี่ยเขาจะส่งกระดูกไปให้หลานสาวอาตมาสองคนชื่ออีบางอีน้อยอีบางอีน้อยมันก็จะบรรจุกระดูกอาตมาเลยถ้าอาตมาตายครั้งนี้นะกระดูกอาตมาจะต้องอัตถาธรรมในกายนี่เป็นคำสั่งไม่ใช่คำสอนห้ามทำบุญห้ามนิมนต์พระมาบางสกุลเพราะจบแล้วอาตมาจบแล้วทำพินัยกรรมไว้แล้วมาที่นี่นะถ้าอาตมามาตายที่นี่นะกระดูกจะส่งไปตามระบบนี้เพราะว่าตั้งใจอยู่เนี่ยอ้าวต่อไปผมก็ต้องหายใจเข้าไว้นะหายใจเข้าไว้อ้าวต่อไปพระพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นขอนไม้ไหลน้ำไหมเนี่ยเราไหลออกมาจากท้องแม่ไหลไปเลยก็ลงทะเลลงทะเลคือนิพพานฝั่งนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจฝั่งนี้คือรูปกิจการถ้าตาเห็นรูปติดไปทะเลไม่ได้หูฟังเสียงติดไปทะเลไม่ได้จมูกดมกลิ่นติดไปทะเลไม่ได้ลิ้นลิ้มรสติดไปได้ไรกายสัมผัสไม่ได้ใจคิดติดไม่ได้เพราะนั้นถ้าเธอจะไปทะเลคือนิพพานเธอต้องมิดเดิลเวย์เดินสายกลางนี้และถ้าจะติดฝั่งซ้ายจะติดฝั่งขวาทะเลคือนิพพานนี่แล้วพระพุทธเจ้าถอนว่าทะเลกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน8อย่าง1ลุ่มลึกไปตามลำดับในไม่กรกชันพระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระนิพพานเนี่ยลุ่มลึกไปตามลำดับน้ำทะเลก็ลุ่มลึกไปตามลำดับไม่กรกชัน2ไม่แห้งขอดน้ำทะเลไม่เคยแห้งขอดนิพพานทุกวันนี้มีคนเข้าไปอยู่ไม่เคยแห้งขอดและไม่เคยล้นฝั่งน้ำทะเลไม่เคยล้นฝั่งทุกวันนี้นิพพานก็มีคนเข้าอยู่ไม่เคยเต็มไม่เคยล้นฝั่งและก็ทิ้งชื่อและโคตรหมดปิงวังยมนั่นเจ้าใหญ่หลายลงสู่ทะเลเป็นน้ำทะเลหมดทิ้งชื่อและโคตรไม่มีแม่โขงไม่มีสารวีนไม่มีปิงวังลงทะเลก็เป็นน้ำทะเลลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาแล้วไม่มีลูกตามาตามีเป็นลูกสมณะโคดมทั้งนั้นเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทิ้งชื่อและโคตรหมดไม่มีชื่อคนไหนยังติดชื่อและโคตรแสดงไปนิพพานไม่ได้อย่างบางคนอ่ะฉัน
อย่างนี้พ่อฉันชื่อคนนี้อะไรเนี่ยติดถิ่นติดที่ติดดีติดชั่วติดตัวตนติดผลบุญผลบาปติดหยาบติดละเอียดติดเกียรติติดรักคือคนไม่รู้จักนิพพานบางคนก็ถามว่าทำไมอาตมาไม่อยู่วัดไม่ขี้เกียจสวดผีวัดเขาจะมีการสวดผีเขาจะมีกิจนิมนต์แต่อาตมาเป็นนกไม่มีกรงบินได้ทุกที่บินไปบินสู่ชัยชนะบินอย่างไม่มีพันธะก็อิสระแห่งหัวใจชีวิตมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อถ้ารู้จักพอสุดยอดนี่คือชีวิตอาตมาเป็นอย่างนี้มานานแล้วอยู่จังหวัดลำพูนอยู่ตั้ง7วัดมาวัดป่าภัยวัดม่วงตนวัดพระบาทตากผ้าวัดธาริบุญชัยวัดช่างคล้องวัดบ้านหลวยวัดธงสัจจะตั้ง 7-8 วัดเนี่ยอยู่วัดละพรรษาพรรษาอยู่นานไปโยมติดและเราก็ติดโยมด้วยเพราะนั้นเพื่อกันไม่ให้เราติดโยมไม่ให้โยมติดเราต้องหนีอย่างเดียวและการมีอานิสงส์ของการย้ายวัดมันก็ดีอย่างหนึ่งว่าทำให้โยมตามไปดูเราพ่ออย่ามาติดโยมวัดพระปัญญาไม่ติดวันที่สิบก็ไปแล้วไม่เกินอันนี้กรรมวิบากกรรมหนันโจที่มาที่นี่นะไม่ตั้งใจจะมาที่นี่หนันโจดักเอาที่สนามบินหลวงพ่ออย่าไปออเรกอนไปวัดเราไปวัดเราเนี่ยต้องขอบคุณหนันโจด้วยที่ให้ถ้าที่ดึงอันมามาตรงนี้ไอ้หนันโจมันก็สึกไปแล้วอันมาก็อกหักเหมือนอกหักเพราะรักหนันโจมีส่วนร่วมเขาเป็นคนขยันอาตมาเนี่ยถ้าไม่มีนันโจไม่ได้กินจอผักกาดที่นี่เลยต้องขอบคุณเลยว่าที่ขอบคุณที่มาดูจากโยมทั้งหลายเนี่ยที่ทุกคนครับภาษาอิตาลีว่าตุโตตุตี้เนี่ยทุกคนที่นี่โกเมวะวะเบเนตุโตตุเตกุโตตุเตตุโตตุเตอัญโมอวันตีภาษาอิตาลีก็ก้าวไปด้วยกันอัญโมอวันตีวิทูเกเตอร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไม่จบแล้วยังมีเวลาเยอะทิ้งชื่อและโคตรสิ่งสกปรกอยู่ทะเลไม่ได้ไม่นั่งเหมือนกันเดี๋ยวเดือนนี้จะแดงสิ่งสกปรกอยู่ทะเลไม่ได้คนสกปรกก็อยู่ในพระพุทธศาสนาไม่ได้จะถูกซัดพระที่สกปรกจะอยู่วัดไม่ได้จะต้องสึกจะเอาผ้าเหลืองนี่มาห่มไม่ได้ผ้าเหลืองกับพระอริยะไม่ใช่คนคนเดียวกันถ้าผ้าเหลืองห่มกายเป็นพระได้ก็เราเอาผ้าเหลืองไปห่มควายก็ได้เป็นพระควายเห็นไหมควายก็ได้เป็นพระสิคำว่าผ้าเหลืองนี่ไม่ใช่พระคนห่มผ้าเหลืองก็ไม่ใช่พระของพระคืออริยะมีความรักหนักแน่นรู้แผนฆ่าบาปปราบสิ่งชั่วศึกษารู้ทั่วอย่างลึกซึ้งดึงกิเลสออกจากจิตใช้ชีวิตอย่างฉลาดนี่คือพระพระราหุลได้เป็นเพราะอริยสัจ7น่ารักหนักแน่นรู้แผนภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคมคายลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำนี่คือพระเราไปอ่านพระไตรปิฎกเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ติดพระอย่างนี้เราติดพระธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราอยู่ได้มาจนถึงอายุ80ปีเราติดพระธรรมเราไม่ติดวัดเพราะวัดเราคือวัดสายตาประกอบแว่นมีอยู่แล้ววัดรอบเอวมันมีอยู่แล้วแล้วไม่ต้องไปอยู่วัดนี้ไม่ใช่เงินเราเงินโยมทั้งนั้นเป็นวัดของโยมพระมาเฝ้าวัดเฉยๆโยมจะพระจะใจที่ไหนก็ตามโยมต้องเข้าวัดถ้าโยมไม่เข้าวัดแล้วพระจะกินอะไรนั่นเนี่ยทุกอันที่พระได้กินเพราะโยมเข้าวัดจริงไหมจริงนะไม่ใช่ว่าพระองค์นี้สึกกูจะไม่เข้าวัดแล้วกูโอหังไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วไม่เกี่ยวกันเลยพระข้าจะอยู่หรือไม่อยู่แต่โยมต้องรักษาวัดเพราะวัดเป็นเงินของโยมไม่ใช่เงินของพระเข้าใจตรงนี้ได้แล้วจะเข้าใจตรงกันก็พระที่ห่วงวัดกลายเป็นนกพิราบเลยวัดกูนกพิราบเต็มประเทศไทยพอพระทั้งนั้นตายไปเป็นนกพิราบห่วงวัดไงไปไม่ได้ห่วงตายไปแล้วข้ามกำแพงไม่ได้ตกนั้นก็เกิดเป็นนกพิราบอยู่เต็มหลังคาโบสถ์นะวัดกูน่ากลัวมากๆเลยน่ากลัวจังอันนี้มันอาการมันบอกเหตุวิบากกรรมมันบอกให้ชัดเจนว่านกพิราบมาจากใครมาจากพระทั้งนั้นพระที่ไม่หมดกิเลสกินข้าวแล้วเป็นหนี้โยมพระอรหันต์ทั้งนั้นกินข้าวแล้วไม่เป็นหนี้พระปุถุชนกินข้าวแล้วเป็นหนี้แน่นอนเพราะโยมอธิษฐาน
โยมข้าวแต่ละข้ออธิษฐานจะยาวนอนอย่างนี้พระไม่มีอะไรให้กูมีอะไรเลยโยมอย่าอธิษฐานนี่ท่านสมัยก่อนเขาไม่อธิษฐานเขานิพพานปัจโยโหตุอย่างเดียวให้ทานนี่เพื่อนิพพานเพื่อกิเลสหมดอันนี้โยมอธิษฐานผัวก็จะเอาเมียก็จะเอาลูกก็จะเอาเลขเด็ดก็จะเอาเนี่ยต้องทำมาตายเลยตายตายเลยตายไม่ไหวจริงๆฮะนะกลัวคำอธิษฐานมากกลัวคำอธิษฐานอ้าวทะเลมีรสเดียวคือรสเค็มพระพุทธศาสนามีรสเดียวคือวิมุตติรสหลุดพ้นนะทะเลมีสัตว์ใหญ่ปลาวาฬใหญ่พระพุทธศาสนามีสัตว์ใหญ่พระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์ครูบาศรีวิชัยใหญ่อยู่ตรงไหนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาอีสานหลวงพ่อคุณหลวงปู่ทวดปากใต้สมเด็จโตสัตว์ใหญ่อันนี้คือสัตว์ใหญ่อยู่ที่ไหนมีแต่คนห้อมล้อมทะเลมีสัตว์ใหญ่พระพุทธศาสนามีสัตว์ใหญ่ทะเลมีรัตนะมากคนไหนขุดทะเลได้จะรวยพระพุทธศาสนาคนไหนได้พุทธรัตนะธรรมรัตนะรวยทุกคนดังวิสาขาในอนาถบิณฑิกะเนี่ยยังยอมทุกที่รวยกันทุกวันเพราะยอมขุดรัตนะได้ยอมมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระนิพพานมีจริงถ้ายอมไม่งอนแงนคอนแขนนี่อาตมาเองเนี่ยจะไปอิตาลีเนี่ยเขานิมนต์ไปเทศเรื่องสันติภาพตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออาตมาที่อาตมาตั้งใจอยู่ว่าไม่มีศาสนาตั้งใจจะไปพูดที่วาติกันจะมีไงพุทธก็ไม่มีคิดก็ไม่มีอิสลามก็ไม่มีมีแต่ลมหายใจพุทธก็มีลมหายใจคิดก็มีลมมีเรื่องสิ้นลมสิ้นเรื่องและต่อไปศาสนาลุงเจ็ดสีแตกต่างแต่ไม่แตกแยกจะผุดขึ้นเดี๋ยวนี้คนไม่มีศาสนาเอาลุงเจ็ดสีมาบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโซเฟียก็ดีลิชโกเชกายก็ดีธรรมะดำก็ดีที่อาจารย์ไปสอนนั่นนะเขาเอาลุงเจ็ดสีทั้งหมดเขาเอาคนทุกเผ่าทุกคนไปอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกัน2ปีพูดได้10ภาษาเนี่ยเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาสร้างคนสร้างความคิดสร้างปัญญาเขาเอาลมหายใจไปบริหารและเขาเอาลุงเจ็ดสีไปบริหารต่อไปศาสนาสากลจริงๆคือศาสนาแห่งลมหายใจกับลุงเจ็ดสีแตกต่างแต่ไม่แตกแยกและก็เขาร้องเพลงอย่างนี้หวานดวงใจด้วยรักเพื่อสันติสุขทุกคนมีดวงใจใหญ่จึงเย็นชามาเรามีความหวังอยากเปลี่ยนโลกาแม่ทุกมาจะฟันฝ่าสุดชีวันเนี่ยเขาร้องเพลงนี้หนึ่งเดียวโอเพนไวเวอร์ชันออฟยูเวอร์เนี่ยเขาแต่งประเทศไหนก็จะแต่งเพลงนี้เป็นภาษาตัวเองอาตมาก็แต่งเพลงนี้เป็นภาษาไทยหวานดวงใจด้วยรักเพื่อสันติสุขทุกคนมีดวงใจใหญ่จึงเย็นชามาเรามีความหวังอยากเปลี่ยนโลกาแม่ทุกมาจะฟันฝ่าสุดชีวันนี่คือเพลงเดียวถ้ามีนี้นานการประชุมโลกอะไรถ้ามีการร้องเพลงนี้เกิดขึ้นนะจะมีโฟโคลาเล่มูฟเมนต์อยู่นั้นอย่างน้อย 30,000 ถึง 70,000 คนแล้วเขาร้องเพลงนี้เพลงเดียวแต่อาตมาแต่งเพลงให้เขาโลกนี้มีแต่ความสับสนใจคนมีแต่ความวุ่นวายผู้คนก็เกิดมามากมายเกิดตายทุกคืนทุกวันจะทำอย่างไรดีโลกนี้จึงจะมีสุขสันต์มาซีมาอยู่กับปัจจุบันยึดพรหมจรรย์เป็นสวรรค์ของเรานี่พูดนะมองบนไม้กางเขนและท่านจะเห็นแต่ความโศกเศร้านั่นแหละคือความรักของเราได้พบพระเจ้าตายแทนมวลชนนี่คิดนะคาริตัสเนี่ยเป็นวัดแล้วเป็นวัดที่มีเหตุผลเทวะทุกคาริตัสเป็นวัดที่มีทุกคนมีความอุพนขอให้ทุกคนจงเป็นคาริตัสแคราตัสแปลว่าเทวดาผู้บริสุทธิ์หิวให้กินง่วงให้นอนกฎ2อย่างและมีวันขี้เกียจ ด้วยวันไหนขี้เกียจนะเอามาม่าไปให้คนจำห่อมึงจะลุกกี่โมงมึงต้องมากวาดมาวันนี้วันขี้เกียจเขาจะมีวันขี้เกียจอยู่7วันก็มีวันขี้เกียจอยู่วันหนึ่งแล้วเขาคนจะไม่ลุกมาทำงานเลยจะตื่นสายกี่โมงจะตื่นหรือจะหลับกลางคืนจะหลับกลางวันอีสุทัศน์แต่กามาม่าอยู่กับคุณสามห่อเลยนะถ้าคุณจะถ้าหิวก็ลุกมากินมาม่านี่นี่คือวันขี้เกียจเขามีแล้วในวัดพุทธปัญญาเราไม่มีวันขี้เกียจนะวันปัญญาทุกวันเราต้องมีวันขี้เกียจนะวันขี้เกียจสักวันชาววัดขยันครับอ้าวทนที่สุดอาตมาก็เล่าเรื่องว่าพระพุทธศาสนากับทะเลเหมือนกัน8อย่างแต่มีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าไม้มีแก่น
ศาสนาพุทธมีแก่นไหมในมหาสาโลปมสูตรชัดเจนพระพุทธเจ้าว่าลาภสักการะชื่อเสียงคือกิ่งไม้และใบไม้ร่วงได้และหักได้ไอ้คนมีลาภเยอะมีเงินเยอะมียศเยอะเนี่ยร่วงได้และหักได้สังเกตไหมประเทศไทยพระติดคุกหลายองค์แล้วร่วงได้และหักได้ศีลเป็นสะเก็ดไม้สมาธิเป็นเปลือกไม้ปัญญาเป็นกระพี้ไม้อากุปาเจโตมุตใจไม่กำเริบกระทบและไม่กระเทือนคือแก่นอย่างธรรมะถ้าโยมถึงแก่นแล้วโยมจะไม่โมโหใครเขาด่าโยมยังไงโยมก็แกล้งหูหนวกหูตึงจ้ะจงระวังหูเราอย่าเฝ้าดูปากคนอื่นฉันจะไม่ห้ามปากเธออย่าว่าฉันฉันจะห้ามใจเองว่าฉันอย่าโกรธเธออันนี้คือโสดาบันโสตะแปลว่าหูบันก็ปิดหูอย่ารู้เรื่องชาวบ้านแกล้งหูหนวกนะจำไว้นะที่เราไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรในเจตุมาสูตรชัดเจนนะพระพุทธเจ้าสอนภัยของคนมีอยู่4อย่าง1สอนไม่รู้จักฟัง2หวังแต่จะกิน3ดิ้นเข้าหากาม4เจอคนรูปงามได้หลงรักอันนี้ไม่บรรลุธรรมในเจตุมาสูตรแต่ถ้าเล่าแล้วมันยาวอันนี้เอาใจความมันมาเลยถ้าเล่าเรื่องจตุมาสูตรเรื่องมหาสารพัดมาสูตรยาวมากเรื่องยาวมากแล้วก็ผลที่สุดก็มีพระอินทร์ไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรเรียกว่าสิ้นตัณหาทำอย่างไรเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์ในจุลตัณหาสังคยสูตรพระอินทร์จากสวรรค์ลงมาถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรเรียกว่าสิ้นตัณหาทำอย่างไรเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกสลายเนี่ยคือสิ้นตัณหาเมื่อใดคุณเห็นว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่คุณยึดมั่นถือมั่นนี่คือการอยู่จบพรหมจรรย์พระอินทร์ก็กลับสวรรค์พระโมคคัลลานะรู้แล้วว่าพระอินทร์ไปถามพระพุทธเจ้าแทนที่พระโมคคัลลานะจะไปถามพุทธเจ้าไม่ไปถามพระอินทร์ดีกว่าเมื่อวานเนี้ยคุณไปถามพุทธเจ้าเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงพระอินทร์ไม่ตอบชวนพระโมคคัลลานะดูปราสาทเวชยันต์นี่ฉันได้ทำบุญอย่างนี้ได้นี้ช่อเนื้อฟ้าอย่างนี้วงดนตรีฉันได้เพราะทำแล้วพระโมคคัลลานะเราเป็นอริยะนะเราไม่ได้วางดูวิมานคุณนะเราจะมาถามว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าตอบคุณว่าอย่างไรพระอินทร์ไม่ตอบหลงวิมานสวยอย่างนี้ดีอย่างนี้วิมานกูได้บุญอย่างนี้กูชาติก่อนกูทำบุญอย่างนี้อย่างนี้นี่กูสร้างถนนหนทางกูได้บุญอย่างนี้กูได้สุธรรมาสุนันทาสุจิตตาอะไรเนี่ยก็เล่าเรื่องไม่จบก็พระโมคคัลลานะบอกว่าเราไม่ได้สนใจในวิมานของคุณนะเราสนใจในคำตอบของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ตอบนะถามแล้วไม่ตอบนะเอาตีนเนี่ยเขี่ยวิมานของปราสาทวิญญาณล้มตึงเลยแน่นไหมขนาดหัวแม่ตีนเรากระดิกวิมานคุณยังล้มเลยคุณจะบอกหรือไม่บอกถ้าไม่บอกจะตืบต่อนะพระอินทร์ก็กลัวเลยบอกใช่ไหมไอ้เนี่ยพระอินทร์กับพระโมคคัลลานะสู้กันตรงนี้เห็นไหมสุดยอดเลยสุดยอดนักเลงโตทำสี่ประการเรียกว่าทำมุเทศเนี่ยโยมเข้าใจแล้วโยมพุทธปัญญาจะถึงแล้วชีวิตนี้อันความตายนำไปไม่ยั่งยืนแน่นอนอาตมาต้องตายอาตมาลาตายแล้วชีวิตนี้อันความตายนำไปไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัวไม่ใหญ่ผมต้องงอกฟันต้องหลุดหนังต้องเหี่ยวไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัวชีวิตนี้ไม่มีผู้ป้องกันเวลาตายใครป้องกันไม่ได้คุณจะมีเงินร้อยล้านมานะกูป้องกันไม่ได้เพราะนั้นคนทำบุญเนี่ยเขากลัวบุญหมดคนทำบุญเพราะกลัวบุญหมดแต่คนโง่ทำบุญเพราะกลัวเงินหมดนั่นคนมีบุญเขาทำบุญเพราะกลัวบุญหมดถ้าคนโง่ทำบุญเพราะกลัวเงินหมดแต่เงินมันไม่หมดนะยิ่งทำบุญยิ่งได้เลยจะบอกให้ยังไม่ได้ตรงนี้มันก็ได้ตรงนั้นวันนี้เราโดนสกัดตรงนี้เราก็ได้ตรงนั้นอีกเยอะกว่าเดิมอีกวันนี้เขาตัวนี้เขาด่าเราเงี้ยเราไปตัวนั้นพอตัวนี้ไปนั้นโทเนี่ยมันเปลี่ยนที่มีทางทั้งนั้นเลยพออาตมาย้ายวัดเนี่ยอาตมารู้เลยว่า
วันนี้มันอยู่นี่เขาไม่รู้จักคุณค่าอย่าเสียเวลาอยู่กับเขาเขาไม่รู้จักคุณค่าอย่าเสียเวลาก็เขียนอยู่กับเขาก็ทะเลาะเขาอยู่ทำไมโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลคุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้คุณเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยนะเพราะนั้นไตรลักษณ์ชีวิตนี้ไม่มีไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของความอยากสี่คำชีวิตนี้อันความตายนำไปไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัวชีวิตนี้ไม่มีผู้ป้องกันชีวิตนี้ไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของความอยากเท่าไหร่พอเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเดี๋ยวได้นี่มันก็ต้องจะต้องนี่ยังสังเกตดูคนนะยามลำบากนะผัวกับเมียอยู่ด้วยกันพอรวยแล้วมีรถสองคันสองคันก็มีเมียหลายคนอ่ะพอมีหลายคนก็ยิ่งรวยยิ่งอยู่ตรงไหนก็มีเมียตรงนั้นและก็ไม่คิดถึงว่ารักคนแรกก็คือใครลืมไปเลยอาตมาเห็นหลายรายแล้วคนรวยในกรุงเทพอ่ะนอนไปหลงเมียน้อยไปอยู่ไปแอบนั่นไปอยู่นั่นเขียนนางฟ้าอยู่หน้ารถแม่มดอยู่ที่บ้านเงี้ยอย่างนี้ก็มีนางฟ้าอยู่หน้ารถเนี่ยคือรถเบนซ์น่ะเอานางฟ้ามาสิแม่ทิ้งแม่มดอยู่ที่บ้านเลยว่าไม่ไหวเมียก็มาฟ้องหลวงพ่อหัวหนูมันเขียนว่านางฟ้าอยู่หน้ารถแม่มดอยู่ที่บ้านมึงจะไปยากไงเขียนข้างหลังนี่มีลูกกวนตัวมีหัวกวนตีนนี่ชายคนแรกคือชายในดวงใจชายคนต่อไปคือกำไรของชีวิตมันก็หยุดเลยมันไม่กล้าให้มึงไปเลยอาตมามีแก้เกมให้โยมเยอะเลยแก้เกมให้โยมเยอะโยมไปปรึกษาอาตมาไงปรึกษาปัญหาหัวใจอาตมาก็แก้เกมให้โยมเยอะเลยก็โยมคนหนึ่งแหละหลวงพ่อขอปฏิบัติธรรมในเบื่อลูกเบื่อผัวเนี่ยเบื่อลูกเบื่อผัวขอปฏิบัติธรรมในอาตมาว่าฉันไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ฉันวางจนใจว่างพอมันวางจนใจว่าง3วันนั้นมันได้เรื่องเลยมันขายรถเบนซ์มาเลยสร้างวัดสร้างบ้านอยู่ที่วัดเลยไม่กลับบ้านเลยทิ้งลูกทิ้งผัวลืมลูกลืมผัวหมดอยู่ในวัดแสนจะสบายชีวิตอิสระมันเขียนว่าคำสอนของหลวงพ่อทำให้หนูพ้นทุกข์ไม่ปฏิบัติธรรมแต่วางจนใจว่างหนูซึ้งมากเลยหลวงพ่อวางจนใจว่างหนูไม่ได้เทศแต่หลวงพ่อด่าหนูด้วยวางจนใจว่างวางจนใจว่าง3วันมันวางลูกวางผัวมาได้เนี่ยโอ้มันเขียนว่าไงไม่มีแฟนแสนจะสบายจะได้เป็นควายให้มึงใช้มีมึงอะกูวุ่นวายไม่มีมึงกูสบายปล่อยวัวปล่อยควายได้บุญกุศลปล่อยมึงไปอีกคนได้บุญกุศลมากกว่าปล่อยควายลาไปว่าโง่ลาไปว่าโง่ผัวเลิกลาคือเลิกโง่โอ้โหสุดยอดนี่คะแนนบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมนะไว้ธรรมดานะโยมนะคำพูดเนี่ยเด็ดขาดนะไม่ใช่ว่าขึ้นธรรมะแล้วโยมจะบรรลุธรรมนะจะด่าตรงหน้าเลยนะอาตมาด่าตรงหน้าหลายคนแล้วอย่างผู้หญิงคนนึงว่าถ้าหลวงพ่อเทศดีหนูจะบวชชีถ้าหลวงพ่อไม่เทศหนูฟังนะหนูก็จะไปแต่งงานหรือจะไม่มีผัวมันเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเราจะทำยังไงเนี่ยไหนๆว่าหนูตรงต่อพระรัตนตรัยอยู่กับวัดมาเนี่ยบวชไม่ได้บวชชีเป็นอุปถากพระมาเป็น10ปีเนี่ยวันนี้มายื่นคำขาดให้หลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อบวชถ้าหลวงพ่อเทศถูกใจหนูจะบวชชีถ้าหลวงพ่อเทศไม่ดีหนูจะไปมีผัวเราก็คิดอยู่หน้าส้วมเนาะจะเทศยังไงดีคิดอยู่ที่ในหน้าส้วมเนี่ยนะเทศยังไงเนาะขี้ละลาดชาติหน้าจะพาสุขขี้ละลุกสะบัดก้นคนชาติหมาเนี่ยอันที่พาสิติส้วมเราก็คิดได้เลยมานี่มาเทศมาเทศเดี๋ยวถ้าเทศดีนะบวชชีนะลูกขนาดก้อยยังบวชชีอ่ะทำไมหนูไม่บวชหนูจะไปมีผัวทำไมหนูก็จะตกนรกนะอีก20ปีหนูจะต้องเลี้ยงลูกเช็ดขี้ลูกนะถ้าหนูบวชทีวันนี้หนูได้บรรลุนิพพานทันทีเลยจะเอายังไงลูกเอาปนมือขึ้นว่าตามถามหัวใจถามหัวใจหลายตลบเขานัดพบคืนนี้ไปดีไหมถ้าไม่ไปหาเขาเขาเสียใจถ้าเราไปหาเขาเราเสียตัวโอ้มันบวชเลยว่ะมันบวชเลยว่ะมันไปแล้วหนูจะบวชแล้วถูกใจหนูหลวงพ่อเทศถูกใจหนูหนูไม่ไปแล้วมันโกนผมบวชชีเลยมั้ยเออแน่ๆแสดงว่า
เทศอย่าตั้งใจเทศเอาเม็ดโยนลงไปรับได้ก็โรยรับไม่ได้ก็หัวแตกตอนนี้อาตมาไม่เทศแล้วอาตมายอมคิดว่าอาตมาเนี่ยหลวงพ่อทองรัตน์เทศอะไรอาตมานี่นะก่อนจะมานี่นะโยมติดกันเทศเยอะด้วยอาตมาออกวิทยุธรรมะก่อนนอนอาตมาเปิดดึกแล้วคุณค้าหมดเวลาขอลาไปก่อนเนี่ยเรื่องคบกันไม่มีปัญหาเรื่องปากหมาต้องแก้ไขเท่านั้นเองเท่านั้นเองคนโทรศัพท์มาปั๊บปั๊บถูกใจถูกใจยายอายุ80เพิ่งได้ยินนี้เรื่องคบกันมีปัญหาเรื่องปากหมาต้องแก้ไขถูกใจใจพรุ่งนี้จะไปเลี้ยงข้าวจะไปติดกันเทศด้วยเรื่องคบกันมีปัญหาเรื่องปากหมาต้องแก้ไขใช่ไหมจะไม่ตั้งใจเทศอ่ะโยมเจอหน้าใครให้ยิ้มก่อนนะยิ้มที่หลังขาดทุนผัวถามเมียว่าถ้ากูไปมีเมียน้อยลูกจะอยู่กับใครเมียแต่ว่าไม่ได้อยู่กับใครมึงตายกูติดคุกตอนนั้นเองได้เรื่องเลยนะเพราะนั้นเทศดีไม่มีใครฟังเทศไม่ดีไม่ค่อยดังเสือกฟังรู้เรื่องใช่ไหมเทศดีไม่มีใครฟังจริงๆสมัยนี้เด็กสมาธิสั้นมันไม่ฟังหรอกเพราะนั้นอาตมาเนี่ยอาตมาภูมิใจอย่างหนึ่งอาตมาจ้างเด็กท่องธรรมะแต่ถ้าเด็กคนไหนคัดมาส่งอาตมาอาตมาจะให้รางวัลพ่อแม่แก่เฒ่าเราต้องดูแลเมื่อท่านไม่แก่ท่านดูแลเรายามลูกขี้เยี่ยวแม่เที่ยวเช็ดถูรักและเอ็นดูหนูต้องเข้าใจเอาให้7วันและคัดมาใส่กรอบแล้วส่งมานี่นี่เอาใส่กรอบนี่เซ็นชื่อเสร็จเลยมาถ้าคุณเขียนมาได้และกระท่องได้ด้วยและคุณเอาปฏิบัติใช้ชีวิตโดยพ่อแม่แก่เฒ่าเราต้องดูแลเมื่อท่านไม่แก่ท่านดูแลเรายามลูกขี้เยี่ยวแม่เที่ยวเช็ดถูรักเรียนดูหนูต้องเข้าใจนี่อาตมาให้เขาใส่กรอบมานี่ที่กุฏิอาตมาจะมีกรอบเด็กเนี่ยเป็นผู้ว่าก็มีเป็นอำเภอก็มีเป็นทหารก็มีตำรวจเนี่ยเขาจะอันนี้แสดงว่าเขาเอาไปปฏิบัติเขาก็ได้ดีทุกคนแม่รักเราเท่าชีวิตแม่เป็นมิตรทั้งกายใจแม่มอบความปลอดภัยแม่ยิ่งใหญ่ในชีวิตถ้ามึงไม่รู้ตรงนี้มึงอย่าไปรู้อะไรเลยมึงเนี่ยใหญ่เนี่ยเนี่ยไอตัวเล็กเลยนะถ้ามันพ่อแม่ไม่ดูมันตายนะอันนี้พ่อแม่ต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอันนั้นมากอด2ปี3ปียังไม่จบนะแม่เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยคือปุพพกาลีกตัญญูกตเวทีชัดเจนสัตว์อื่นไม่มีช้างม้าวัวควายไม่มีเกิดลูกก็ปล่อยมามันไม่เลยแต่คนปล่อยไม่ได้ขนาด10ปียังจะปล่อยไม่ได้เลยนะ7ปียังครึ่งผีครึ่งคนอยู่นะนะเนี่ยคะแนนชัดเจนนะโยมนะอันเนี้ยศาสนามันให้ประโยชน์ตรงนี้อ้าวมีอะไรอีกอ่ะต่อไปยังไม่จบเรื่อยๆหลวงพ่อต่อไปคนกดจบยังไม่มานี่หลวงพ่อจบแล้ว3แล้ว4แล้วกดจบแล้วอะเลไหลแล้วอะกตังแล้วต่อไปทำพุทธ4ข้อได้แล้วพระเจ้าคือพระพุทธเจ้าคือพ่อเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนคือแม่รักษาเราอยู่พระอรหันต์คือลูกเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระนิพพานคือบ้านที่เราจะต้องอาศัยอยู่พ่อแม่ลูกอาศัยอยู่บ้านเดียวกันพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระอรหันต์อยู่บ้านเดียวกันคือนิพพานอาตมาเขียนว่าพระนิพพานนั้นหวานที่สุดเป็นมนุษย์ต้องรู้จุดนิพพานไม่รักไม่เกลียดแต่สงสารเมตตาตลอดกาลนิพพานสงบเย็นมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสพบใครยิ้มให้ได้เห็นนิพพานคือคนใจเย็นเว้นจากความชั่วไม่มั่วอบายนี่คือในอารมณ์ของที่อาตมาเข้าใจในอาตมาเลยเขียนบทกวีนี้ออกมาอาตมาจะพูดออกวิทยุทุกวันทุกวันนี้อาตมาซื้อวิทยุไว้ที่กรุงเทพชั่วโมงละ29ชั่วโมงหนึ่งนะแต่อาตมาก็จะเปิดเสียงอาตมานะแล้วก็มีคนบริจาคคนเป็นสปอนเซอร์อยู่ตลอดว่าเพราะนั้นเราต้องซื้อทหารเขาไม่ให้เราฟรีวิทยุทหารเราต้องซื้อเพราะเขาขายให้บริษัทบริษัทมาขายให้พระแต่ถ้าทหารขายจริงๆก็น่าจะชั่วโมงละ10,000หรือ 5,000 แต่บริษัทเอามาขาย 29,000 ต้องซื้อการเทศแบบนี้ต้องซื้อด้วยเงินแพง
ปีหนึ่งหลายตังค์แต่ยอมก็ได้หลวงพ่อฟรีไม่เพชรทุกไม่มีใครบริจาคถ้าวิทยุมีคนบริจาคถ้าเฟซบุ๊กไม่มีใครบริจาคที่ท่านซื้อเป็นทุกวันหรืออาทิตย์ละวันหรือทุกวันทุกวันเดือนหนึ่งนะ 29,000 ต่อเดือนนะไม่ใช่ทุกวันท่านบอกว่าชั่วชื่อวันละชั่วโมงเนี่ยหนึ่งวันละชั่วโมงแต่หนึ่งเดือนเนี่ยได้จ่าย 29,000เราพูดจังพูดเองงงพูดจะไม่จบเอาต่อไปการศึกษาในพระพุทธศาสนาหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งศึกษาแบบงูพิษเรียนมากฉลาดมากเมเล่เหลี่ยมมากก็ทำชั่วได้มากก็อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเรียนสร้างปรมาณูเอาไปบอมญี่ปุ่นตายเป็นแสนเป็นล้านนี่นะศึกษาแบบงูพิษระเบิดกระสุนปืนยาพิษทั้งหมดเกิดจากการศึกษาแบบงูพิษเรียนมากฉลาดมากก็ทำชั่วได้มากนี่เป็นดาบสองคมฟันคนอื่นด้วยและฟันตัวเองด้วยศึกษาสองศึกษาแบบถ่ายถอนถ่ายถอนความชั่วออกเหลือแต่ความฉลาดนี้ได้เป็นอริยะสามศึกษาแบบขุนคลังนายธนาคารรักษาผลประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองไม่มีสิทธิ์ใช้เงินในคลังพระพุทธเจ้าศึกษาแบบขุนคลังเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ให้โลกพระพุทธเจ้าไม่เคยเอาเงินเดือนเราอันเนี้ยศึกษามีอยู่3อย่างศึกษาแบบใครที่งูพิษปุถุชนศึกษาแบบถ่ายถอนศึกษาแบบขุนคลังศึกษาแบบงูพิษปุถุชนศึกษาแบบถ่ายถอนอริยชนศึกษาแบบขุนคลังคือพระโพธิสัตว์แต่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยอาจจะฟังท่านมาตั้งเลยแหละคำว่าไตรสิกขาท่านใช้ว่าสอิคะสนิทกับตัวเองศีลสงบกับกายกับวาจาโยมมีศีลมีกายวาจาเรียบร้อยสอิคะวสนิทกับตัวเองสมาธิสนิทกับจิตใจสงบปัญญาสนิทกับมันสมองฉลาดเกิดเป็นคนต้องมีศีลมีสมาธิปัญญาหนักแน่นสงบฉลาดโยมจะต้องหนักแน่นเพราะศีลสงบเพราะสมาธิฉลาดคือปัญญาชาติคือตัวเราศาสนาคือหัวใจเราพระมหากษัตริย์คือสติปัญญาที่ควบคุมเราผลสุดท้ายการศึกษาระดับโลกควบคุมด้วยสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสติมาปัญหาสติตายวุ่นวายแน่นอนเพราะนั้นจะต้องมีสติกับปัญญาควบคุมกระแสเหล่าใดมีในโลกสติเป็นทนบเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นจะต้องปิดด้วยปัญญาเพราะนั้นบางทีเราต้องคัดเอาไหนบางเรื่องบางเรื่องนี่เราไม่ชอบใจเราต้องคัดเอาเราแก้งโง่เดินหนีเลยเพราะนั้นอย่าไปต่อนะหยุดจะถึงพระละจะถึงธรรมถ้าไม่หยุดไม่ละจะปะทะเวรกรรมอย่างผัวเมียทะเลาะกันเงี้ยถ้าเมียไม่หยุดผัวไม่หยุดเดี๋ยวก็ตบตีกันเลยหยุดจะถึงพระละจะถึงธรรมถ้าไม่หยุดไม่ละจะปะทะเวรกรรมมีเวรปะทะกันเยอะโอ้ยได้ได้ได้ผลที่สุดปริญญาที่พระพุทธเจ้าให้เราสามอย่างยาตะปริญญาอย่างรู้จึงรู้ลึกตีระณะปริญญาพิจารณารู้จึงรู้แจ้งปหานะปริญญาฆ่าทิ้งรู้จึงรู้จบปริญญาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยรู้ลึกปริญญาโทรู้แจ้งปริญญาเอกแล้วก็รู้จบพระพุทธเจ้าสอนไว้เรียบร้อยนะแต่เราจะเอามาจุดไหนมาสอนโยมหรือจะสอนตัวเองอาตมาเข้าใจในเรื่องนี้ไงเข้าใจนี้วันนี้ก็ได้พูดให้โยมฟังว่าปริญญาที่พระพุทธเจ้าสอนมันมีอยู่3ยาตะปริญญายังรู้จึงรู้ลึกทุกวันนี้เราว่าแม่น้ำมันลึกใช่ไหมเรายังไม่ถึงใช่ไหมเราไม่ได้รู้ว่าแม่น้ำมันลึกแต่หารู้ว่าที่ยังไม่ถึงว่าขาเรามันสั้นปัญญาเรามันน้อยเราไปโทษว่าพระพุทธศาสนาคำสอนพุทธลึกซึ้งมันลึกจริงแต่ว่าท่านเรามีปัญญาวิปัสสนาวิปัสสนาญาณ9รู้การเกิดดับยอมรับแตกสลายวุ่นวายน่ากลัวมืดมัวเป็นโทษโปรดจงเบื่อหน่ายตะกายไปให้พ้นอาหนทางไปวางใจไปกลางรู้ทางนิพพานถ้าเรารู้ตรงนี้เราจะรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่ที่กว้างศอกยาวาหนาคืบทั้งหมดเลยนี่คือพระไตรปิฎกทั้งเล่มอยู่ที่ตั้งหัวถึงตีนนี่
อาตมาถึงว่าตีนมือสะดือจมูกเนี่ยสำคัญเดินนับเท้านอนนับท้องจ้องจะลมหายใจเคลื่อนไหวด้วยสติเนี่ยตีนมือสะดือจมูกเพื่อลืมอดีตเพื่อลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันเงียบไม่เหงาว่างไม่วุ่นชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยจะหายไปจากจิตจิตสะอาดจิตสงบจิตฉลาดไม่เป็นทาสของความเครียดอันนี้หน้าที่8แล้วเอามาถึงป้า8แล้วนะว่าดูจะถึงกี่หน้านะถ้าจบก็จบนะจบอาตมาก็เหนื่อยเหมือนกันหายได้เรื่อยๆหลวงพ่อจบก็ได้สรุปพระพุทธเจ้าสอนอะไรผู้หญิงสอนให้รวยสวยฉลาดทานศีลภาวนาผู้หญิงต้องรวยต้องสวยต้องฉลาดถ้าผู้หญิงไม่รวยสวยอย่างเดียวใช้ไม่ได้ถ้าผู้หญิงสวยอย่างเดียวทั้งโง่ก็ใช้ไม่ได้ผู้หญิงต้องรวยสวยฉลาด3คำทานศีลภาวนาผู้ชายต้องหนักแน่นสงบฉลาดหนักแน่นศีลสงบสิฉลาดคือปัญญาเป็นผู้ชายต้องหนักแน่นสงบฉลาดเป็นพระต้องเธอจงประพฤติพรหมจรรย์และอยู่จบพรหมจรรย์1อย่ามีเมีย2อย่ามีลูกเตรียมตัวสูญพันธุ์ทันทีเลยเห็นมั้ยชัดเจนมั้ยพระพุทธเจ้าสอนไม่ยากเราคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนยากเนี่ยไม่ใช่สอนไม่ยากและสอนไม่มากเพราะนั้นอาตมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราพูดธรรมะของข้าพเจ้าไม่ได้พูดธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่งกระทู้เนี่ยอัตหิอนันโนนาโถคำเดียวอธิบาย3หน้ากระดาษฟุสแก๊ปอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เอาน้ำทะเลมาขายแสดงว่ามีปัญญามากมันเลยปัญญายากฟุ้งมาก ฟุ้งมากเลยเอาช็อกโกแลตมาครอบยาขมคนได้กินแต่ช็อกโกแลตพระเลยปากหวานต้องพ่อปากหวานไหมครับผมปากเค็ม ปากเปรี้ยวเลยไม่ดีดีไม่ดีโดนด่าเลยผมลูกศิษย์ผมทุกคนที่ได้ดีเพราะโดนด่าทั้งนั้นมึงยังโง่สิแล้วมึงจะมีผัวเนี่ยพอโง่อยากยึดใช่ไหมมึงเห็นผู้ชายหล่อโง่อยากมายึดมาเป็นผัวแล้วมึงจะตกนรกจนตายมึงรู้ไหมมึงอยู่กับกูตั้งนานมึงยังโง่อยากยึดอยู่เลยโอ้มันโอ้ไม่มีผัวเลยอาตมานี่ด่าเลยลูกศิษย์ที่จะมารักนะไม่ปานีประนอมตอบได้ก็ตอบเลยแสดงว่าคนที่หลวงพ่อไม่รักนี่ก็คือไม่ตอบไม่ตอบไม่ปล่อยมันไปมันจะไปตกนรกขุมไหนก็ช่างแม่มันอย่างมีโยมคนหนึ่งนะมันเล่าให้ฟังว่าผัวไปมีเมียน้อยไหมลูกก็ไม่ใช่คนโง่นะเขาแต่งงานกับลูกก็มีลูก3คนแล้วนะลูกก็มีสมบัติมหาศาลมีบริษัทเยอะแยะผัวไปมีเมียน้อยปล่อยมันไปลูกเข้าวัดเดี๋ยวนี้เขาเข้าวัดเลยแล้วเงินเขาที่อยู่เนี่ยเขาบำรุงศาสนาหมดเขาเอาลงศาสนาหมดเลยอย่างนี้บริษัทสนามกอล์ฟอะไรแหลมฉบังสร้างวัดสร้างบ้านเหมือนกับวิมานเป็นนี่ชนหญิงนี่ชนชายนี่ชนพระอะไรนะเขาพาพระไปอยู่เนี่ยเขาอยู่ให้อยู่ชนเขาจะเลี้ยงข้าวเขารวยมากเลยชื่อว่าโยมสุธามาศวีสินเขาปกติเขาเป็นโยมธรรมกายเขาถวายเดือนละล้านเดี๋ยววันอาตมานี่ก็ไม่รู้จักเขาแต่มารู้จักลูกเขาชื่ออมรชัยก็ไปกินข้าวเขาทุกวันจนลูกเขาแต่อนุบาลจนเขาถ้าเป็นเจ้าของบริษัทขนาดนี้วันหนึ่งเนี่ยยมจุธามาศปกติเขาไม่ได้สนใจธรรมะเขาสนใจพระธรรมกายวันหนึ่งอาตมาไปกินข้าวเขาบอกว่าหลวงพ่อหนูอยากจะคุยด้วยคุยเรื่องอะไรลูกหนูข้องใจวิมานกับนิพพานมันต่างกันตรงไหนก็วิมานจะต้องเสียเงินไงถ้านิพพานไม่ต้องเสียเงินเลยสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันน่ะถ้าหนูจะเลิกสร้างวิมานจะไปนิพพานจะทำยังไงตามกูไปเลยไปใต้ต้นโพถ้ามึงบรรลุธรรมตรงนั้นมึงบวชชีจนตายตามไปเลยพอตามไปนี่ปุ๊บเนี่ยพระธรรมกายเขารู้ว่าโยมคนนี้ไปกับอาตมาเ
ขาบินไปเป็นฝูงเลยนะเขาไปสกัดอาตมาเลยไม่ให้เข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้เขาสกัดเลยเขาไปกัดสกัดตั้งแต่สนามบินเลยเป็นพึ่งหรือเป็นแมลงอะไรสกัดเลยนะสกัดให้แต่มาเข้าผู้หญิงนี่เขาก็ฉลาดนะเขาบอกว่าเขามากับหลวงพ่อทองรัตน์นะเขาไม่ได้มากับธรรมกายธรรมกายถอยหน่อยได้ไหมหนูขอศึกษาเรื่องนิพพานกับหลวงพ่อทองรัตน์ใต้ต้นโพสามวันนั้นเขาบวชเลยเดี๋ยวนี้บวช7ปีแล้วไม่ยอมศึกเลยธรรมกายก็เพราะเขาอาตมาไปบ้านเขาแต่อาตมาไม่เคยบอกบุญไงอาตมาไปกินข้าวกับลูกชายเขาแล้วก็กลับกินข้าวแล้วก็ลูกชายก็ลูกชายเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรพอลูกชายเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนรวยเนาะแต่เขาไม่เคยขับรถไปส่งลูกเรียนหนังสือเขาปล่อยให้ลูกขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์หิ้วกระตึ้งขึ้นรถเมย์อาตมาก็เรียนศึกษามหิดลมาแล้วเขาเห็นเด็กคนนี้เอ๊ะมันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยดูหน้าตามันไม่ใช่ลูกคนจนนะเนาะทำไมแม่ถ้าปล่อยให้ลูกมาขึ้นรถเมย์ทั้งขึ้นทั้งเช้าทั้งเย็นอ่ะไอ้มาจะเจอเด็กคนนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นมาจะช่วยหิ้วกระเป๋าขึ้นหิ้วกระเป๋าลงให้เขาก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ข้างไหนเนี่ยวันไหนว่างๆหลวงพ่อเข้าไปอาตมาเรียนจนจบปริญญาไม่เข้าไปบ้านเขาวันหนึ่งก็รับปริญญาแล้วก็ห่อปริญญาเนี่ยก็ตั้งใจจะไปลาเขาเนี่ยห่อปริญญาเนี่ยก็ไปบ้านที่พุทธบริษัทพุทธบริษัทอะไรนะบ้านเขาชื่อว่าวัดพุทธเภสัชอาตมาก็หิ้วปริญญาเนี่ยไปก็ไปหาบ้านนี้มีเด็กน่ารักอยู่คนหนึ่งไหมเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยพุทธเภสัชเนี่ยมีไหมแม่เขาร้องเดียหลวงพ่อมาหาไอเดียมันก็รู้แล้วเนี่ยมันได้ยินเสียงอาตมามันวิ่งลงมาจากชั้นบนมากอดมันมาแม่มันก็งงเลยไปรู้จักหลวงพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้หลวงพ่อช่วยหนูหิ้วกระเป๋าขึ้นลงรถเมย์มา4ปีได้นี่โอ้วันนี้แม่เขาก็เลยเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรก็ให้มนต์อาวันชัยเลยไปบวชกับอาตมาจนตอนนั้นเขาขายบริษัทเขาที่พุทธมณฑลเขามาอยู่บ่อวินเขามาสร้างคอนโดขาย50ชั้น50ชั้นเนี่ยเป็นร้อยๆเขาขายได้หมดเลยอ่ะเขาเลยสร้างสนามกอล์ฟแล้วบ้านเขาอยู่สนามกอล์ฟอย่างยิ่งใหญ่เลยอาตมาก็อาบนชัยหลวงพ่อมากินข้าวหน่อยก็เราก็ไม่รู้เราไม่สนิทแม่เขาเราสนิทลูกเราก็ไปกอดลูกเขาเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ยังแปลกใจนะว่าเอ๊หลวงพ่อองค์นี้ก็มาตั้งแต่อาบนชัยเนาะตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้อมรชัยเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยวันนี้เราคุยกับหลวงพ่อหน่อยเขาก็ลงมาคุยมานั่งเนี่ยมีปากกากระดาษเขาถามเลยว่าวิมานกับนิพพานต่างกันยังไงวิมานต้องเสียเงินสิลูกดูที่วัดเมืองไทยอ่ะเงินเท่านั้นสร้างวัดเป็นนิพพานแต่พระนิพพานไม่รู้จักก็นอนกระอักอยู่นั่นเองบวชใหม่ๆอยากไปนิพพานบวชนานๆไม่รู้นิพพานอยู่ไหนยิ่งบวชไปยิ่งบวชไปยิ่งไกลนิพพานเราก็ว่าอย่างนี้เขาก็โอ้หลวงพ่อรู้เพิ่งรู้วันนี้นะหนูอยากจะไปนิพพานแล้วล่ะไปอินเดียกับกูไปจริงๆไปจริงๆไปอินเดียด้วยกันไปบวชอยู่ที่นั่นอาตมาเอาพระฤาษีทั้งหมดมาล้อมของพระฤาษีที่อยู่ที่พระธรรมโดนน่ะเอามาล้อมเขาแล้วเขาก็ได้บวชแล้วเขาก็ไม่ยอมศึกเลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่นี่ในวันที่อาตมาเข้าโกนผมเปล่าโกนผมนุ่งชุดขาววันไหนเขาอยู่วัดเขาอยู่บ้านเขาเลยบ้านเขาเป็นวัดนะอยู่ในสนามกอล์ฟเลยที่ไหนกรุงเทพฯอยู่บ่อวินระยองศูนย์อมตะนครน่ะเขาชื่อจุธามาศวีศิลป์จุธามาศวีวันที่อาตมาเข้าเนี่ยเขาก็ล้มวันที่มาเข้าโรงพยาบาลเป็นเบาหวานนี่นะเขาล้มนี่หน้าตาเขาดำหมดเลยมันเขาวูบไงพอจุดหนึ่งเขาก็เดินจงกรมอยู่แล้วเขาวูบไปหน้าเขาฟาดลงกับซีเมนต์ประมาณจะ60แล้วก็แต่เขาก็คนสวยนะคนรวยเนาะเขาจะรู้จะว่าไงเนาะ
คนมีบุญนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็นี่อาตมาเมื่อวานนี้ก็โทรศัพท์คุยเขาอยู่หายแล้วยังลูกหายเพราะจะดีแล้วหน้าตาไม่เป็นปาบูจินแล้วหน้าตาเขาหกกับคือมันเขียวปุ๊ดเลยเอาต่อแล้วผู้ชายผู้หญิงรวยสวยฉลาดผู้ชายหนักแน่นสงบฉลาดแล้วก็พระเธอจงประพฤติพรหมจรรย์และบุตรจันทร์อันนี้ธรรมะขั้นต้นของพระพุทธเจ้าธรรมะขั้นกลางเรียกอภิธรรมกุศลธรรมะกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะบุญบาปเนื้อบุญเหนือบาปดีชั่วเนื้อดีเหนือชั่วขาวดำเนื้อดำเหนือขาวคือนิพพานกับอารหันต์อันนี้ขั้นกลางถ้าขั้นสูงสุดคือเรื่องปปารัตตธรรมจิเจรุนิเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่าจิคือจิตหาที่เกิดใหม่ฝักใฝ่อยู่กินดิ้นหาอารมณ์ใหม่ได้เห็นได้ตาได้ยินได้หูรู้กินได้จมูกถูกรสได้ลิ้นดิ้นรนสัมผัสถูกกายที่จิตคิดได้มันสมองครอบครองได้ใจเก็บสะอารมณ์บ่มไว้ในจิตสิ้นชีวิตและเคลื่อนย้ายนี่คือจิจิตคำเดียวนี่นะพระพุทธเจ้าพูดเรื่อง14เรื่องจิต14เรื่องเนี่ยคือที่เรารู้ว่าถ้าเราพระอรหันต์ที่เขาทำพระสมณะเขาจะไม่รู้เรื่องนี้นะเขาจะไม่พูดเรื่องนี้เขาจะพูดเรื่องการบรรลุธรรมของเขาง่ายๆเขาสงบยังไงเขาจะพระสายป่านจะรู้แต่ถ้าพระสายเรียนเนี่ยจะแยกแฟกเตอร์ออกมาได้จะเข้าใจคำมะอย่างลึกจิตคำเดียวเจตสิกเนี่ยสิ่งที่เกิดกับจิตมี52ใจเป็นกลาง13ใจต่ํา34ใจดี25ครึ่งดีครึ่งบ้า52ใจเป็นกลาง13ตายต่ํา34ใจดี25ครึ่งดีครึ่งบ้า52เนี่ยนี่สำคัญลึกมากรูปเนี่ยมี28นิพพานมี29วันนี้ไม่ได้รายละเอียดแต่ถ้าจะรู้รายละเอียดจะต้องเขียนถ้าพูดรายละเอียดโยมจะไม่รู้เลยว่ามันยากทำไมนิพพานถึงต้องมี28 29 29ก็มันเป็นแฟกเตอร์ไงย่ำดีความมัวเมาบรรเทาความหายไปครับพระพุทธเจ้าพูดในนะความหมายคําว่าพุวิอะไรวัยโพธิ์ของนิพพานมันมี29ที่เห็นชัดๆคืออากตังไม่ต้องทำอะไรตานังเลนังหลบภัยที่พึ่งอะคีรังนิจตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วอาจุติอจุตังหยุดเกิดแล้วณภาวะณชาตะไม่มีภพไม่มีชาติอันนี้อันที่ย่อมาแล้วย่อแล้วคือนิพพานตัวนี้ต่อไปหน้า9หน้า10หน้า10นี่อันนี้ง่ายอันนี้เป็นที่เขาเล่ากันที่ยอมฟังยอมจำได้นักโทษประหารเขาบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะถูกประหารเธออยากจะไปลาใครต้องไปให้โอกาสเขาบอกว่าเขามีเมีย4คนเขาขอลาไปขอลาเมียเมียคนแรกรักเธอเท่าฟ้าเมียที่2รักเธอมากมายเมียที่3รักเธอเล่นเล่นเมียที่4รักเธออยู่ห่างห่างบางปีก็เจอกันบางปีก็ไม่เจอกันเขาล่ามโซ่ไปลาเมียคนแรกฉันรักเธอเท่าฟ้าในโลกนี้ในจักรวาลนี้มีเธอคนเดียวที่ฉันรักพรุ่งนี้ฉันจะตายแล้วลาตายพูดกับฉันหน่อยได้ไหมเมียคนนี้ว่าฉันรู้เธอรักฉันเท่าฟ้าแต่ถ้าเธอตายพรุ่งนี้เธอกับฉันขาดกันที่เมนไอศกท่านดีขาดกันจบกันแค่นั้นฉันอยากเก็บกระดูกเธอไปไว้ที่วัดไหนก็ได้ถ้านั้นรักเธอเท่าฟ้าถ้าเธอตายพวกนี้เราจบกันที่เมนเผาศพรักเธอมากมายฉันรักเธอมากมายเนี่ยเธอก็รู้อยู่พูดกับฉันหน่อยฉันจะตายแล้วเมื่อว่าเธอรู้ว่าฉันเธอรักเธอมากมายถ้าเธอตายวันนี้ฉันมีผัวใหม่ทันทีก็เงินที่ฝากธนาคารไงรักเธอมากมายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มันก็เป็นของคนอื่นหมดไปเป็นมีผัวใหม่ทันทีรักเธอเล่นๆ เนี่ยคือเพื่อนกันสมัยเด็กอนุบาลเรารักกันเล่นๆนั่นเรื่องตีหัวกันเล่นๆเลยเธอกับฉันเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียรักกันเล่นๆ
เราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันจะตายพรุ่งนี้แหละพูดกับฉันน่ะเออถ้าตายเราเป็นเพื่อนกันฉันจะทำบุญให้นะเตรียมนะเธอตายพรุ่งนี้ฉันนิมนต์พระมาบังสกุลแน่ๆฉันจะทำบุญอุทิศกุศลให้คุณมันก็เอออันนี้พูดดีนะมั้ยเพื่อนกันแต่ว่าคนสุดท้ายรักเธออยู่ห่างๆบางปีก็เจอกันบางปีก็ไม่เจอกันฉันขอลาตายพูดกับฉันหน่อยได้ไหมคนนี้มันก็บอกว่าถ้าเธอตายนะฉันอธิษฐานจิตตามไปเฝ้าเธอทุกภพทุกชาติโอ้ดีเว้ยเมียคนนี้ก็คือหมายถึงการทอดกฐินพระป่าบางปีก็ทำบางปีก็ไม่ทำเงินตัวนี้เป็นประโยชน์มหาศาลไปสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลให้ทุนการศึกษาคนแก่กินทุกคนเงินทอดกฐินเนี่ยเป็นเงินที่มีกุศลมหาศาลเพราะฉะนั้นเป็นเมียคนที่รักอยู่ห่างๆบางทีก็ทำบางปีก็ไม่ทำนี่คืออานิสงส์ของการทอดกฐินเนี่ยมันถึงมีไงที่ได้ประโยชน์ใน1สังฆทาน2บวชพระ3ทอดกฐินมีอานิสงส์เท่ากันสังฆทานไม่ใช่ถวายให้อาตมาถวายให้สืบต่ออายุมีโยมเฉลิมจิตกล้าเนี่ยข้าพเจ้าขอถวายปัจจัยเหล่านี้เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่จิรการยาวนานนิยมเฉลิมจิตกล้าคนเดียวเจ้าของโรงพยาบาลนครธมถ้าถวายเงินพระถวายแต่ว่าประกาศชัดเจนนะข้าพเจ้าถวายเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้พระองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ใดองค์หนึ่งจะเอาไปใช้ยังไงก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโอ้แสดงมาชัดเจนไหมเดี๋ยวนี้ก่อนจะมาเนี่ยโยมเฉลิมอายุ102ปีแล้วนอนแล้วตัวก็ไปลาแกแม่ลานะจะไปอเมริกาถ้าตายแล้วไม่เจอกันนะท่านนอนอยู่ใน ICU แล้วถ้าเกิดเข้าไปก็ยังยกมือบายบายอยู่ขนาดหลับตาอยู่นะได้ยินเสียงกันมายกมือบาย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 อย่างนี้แสดงว่าโยมเฉลิมจิตกล้าเนี่ยเขารักพระเขาไม่แต่งงานเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนครธนแต่เขาทำบุญนครธนหลักสองหลักสองหลักสองนครธนหลักสองคือสุดยอดแล้วเดี๋ยวนี้เขามีหลานคนหนึ่งที่เก่งคือยันเดชทองสีมาก็ดูแลย่าอาตมาก็ได้ยมเฉลิมเนี่ยพอเวลาอาตมาป่วยเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลเขาจะดูแลตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มเขาจะดูแลให้หมอให้ดูแลอย่างดีเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเขาใหญ่มากโดมเฉลิมจิตกล้าโยมจำนี่นักบุญผู้ยิ่งใหญ่รักเธอเท่าฟ้าอันไหนดีรักเธอเล่นแล้วมากมายรักเธอเล่นเล่นรักเธออยู่ห่างๆเมีย4คนเอาต่อไปอีก15นาทีอีก10นาทีเวสสันดรโยมก็รู้เวสสันตระแปลว่าถนนแห่งการค้าคนไหนค้าขายเก่งคนนั้นเวสสันดรเวสสันตระมีเมียชื่อมัตสีแปลว่าขี้เหนียวมัชริยะแปลว่าขี้เหนียวมีลูกชื่อกันหาประใจดำมีลูกชาลีข่ายดักเอาผลประโยชน์คนอื่นมีพ่อชื่อสนชัยสันชัยชนะความจำมีแม่ชื่อผุดสดีสัมผัสอย่างมีสติมีชูชกโลภมากอยากใหญ่เป็นตัวแปรชูชกมีเมียชื่ออมิตตตาไม่ใช่มิตรเมียเป็นศัตรูข่มขู่หัวได้แล้วผลที่สุดมีหมา32ตัวคืออาการ32ที่มันกัดเราอยู่นี่แล้วผลที่สุดเวสสันดรจบที่ไหนจบที่อาจุตะฤาษีกูจะไม่กลับชาติมาเกิดอีกเลยเนี่ยเราเทศเวสสันดรเนี่ยเราเอาแต่วรรณคดีมาเทศแต่เราไม่วิเคราะห์ภาษาตัวนี้ถ้าเราวิเคราะห์ตัวสายนี้เราจะบรรลุธรรมเลยว่าเวสสันดรมันมีจุดประสงค์อะไรเป้าหมายอะไรอย่างยกตัวอย่างทศพรพร10ประการพระนางภูสดีจะมาเกิดขอพร10ประการ1ขอเมืองรวยที่สุด2ขอลูกประเสริฐคือขอผัวด้วยได้ลูกเนี่ยต้องได้ผัว3ขอ
อำนาจขอปล่อยนักโทษถ้าถึงวันเกิดฉันวันตายพ่อแม่ฉันขอปล่อยนักโทษได้ไหมขอชื่อไพเราะชื่อไพเราะไม่ดาวนะต้องชื่อไพเราะชื่อผุดสดีถ้าชื่ออีดำตาต่ำกูไม่เอาชื่อนางหนีจนได้ดีกูไม่เอาชื่อไอ้เจอมาเยอะกูก็ไม่เอากูขอชื่อดีชื่อผุดสดีสัมผัสยังมีสติและขอผมสวยคิ้วสวยฟันสวยคันสวยเวลาตั้งท้องไม่ให้นูนยังน่าเกลียดขอฐานสวยคือนมอย่าหยาบเนี่ยขอความสวยเยอะที่สุดถ้าขอพรสิบประการได้มอมฉันจะไปเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าคือพระเวสสันดรถ้าขอไม่ได้หนูไม่ไปเนี่ยนะคนเราเลือกเกิดได้อันนี้เรานี้ที่เราเกิดมารวมกันพุทธปัญญาแสดงว่าเราอธิษฐานมาแล้วถ้าไม่อธิษฐานก็เจอกันเด็กเข้าสงครามฮามาสหมดเลยระวังดีๆเถอะสงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งมันจะเหลือเลยแน่พม่าก็ยังลบกันอยู่ตายเนี่ยเราไม่มีเลยเห็นไหมแสดงว่าเราเลือกมาแล้วผลที่สุดและหิมะทศพรหิมะพานไปป่าน้ำแข็งห้องแอร์นั่นแหละกลัวเหงื่อพวกเราอยากอยู่ห้องแอร์อยากอยู่ป่าหิมะพานเย็นๆเพราะเทวดานี่กลัวเหงื่อถ้าเหงื่อออกนี่ตายเราอยู่ป่าหิมะพานคือป่าน้ำแข็งไม่มีเหงื่อแสดงว่าที่นี่ก็มีแอร์นี่ก็คือเป็นป่าหิมะพานแอร์กี่แสดงว่าเป็นเทวดาหิมะพานท่านักการขอให้ได้ให้ทานโยมก็ได้ให้ทานวันหน้าป่าเวสขอให้ได้อยู่ป่าฟอเรสต์พักผ่อนป่าไม้ฟอเรสต์พักผ่อนใครเห็นป่าน่ากลัวอยากหัวเราะความมาเหมาะของป่าจะหาไหนเป็นที่ทางห่างประชาห่างอาลัยห่างห้องใยหลายโยชน์ห่างโทษทันพระพุทธองค์ทรงว่าเสนาสนะของผู้ละทุกได้คือภัยสันสงบกายคลายกำหนัดที่รัดพันพระจิตมั่นก้าวหน้าพระจิตนั้นปัญญาก้าวหน้าเอ่ยนี้วะนะป่าเวทขออยู่ป่าวะนะป่าป่าเวทที่ขออยู่ป่าชูชกโอ้อันนี้ตัวแปรใหญ่เลยตัวแปรชูชกโลภมากกินจนท้องแตกยมอย่าเอาเป็นตัวอย่างไม่ดีมีเมียชื่ออมิตตาคู่ผัวเมียไม่ใช่มิตรอมิตตาไม่ใช่มิตรอมิตตานี่แปลว่าไม่ใช่มิตรนางอมิตตาไม่ใช่มิตรเมียเป็นศัตรูจุลพลป่าเล็กอย่างทะเลาะกันเนี่ยเป็นป่าเล็กถ้ามหาพลป่าใหญ่เนี่ยเอาปืนไปยิงเลยตายเลยกุมารเรื่องเด็กๆทะเลาะกันแล้วเด็กก็ดีแบ่งกันกินคนแก่ทะเลาะกัน10ปียังเกลียดกันอยู่เด็กเนี่ยทะเลาะวินาทีเดียวเดี๋ยวมันก็แบ่งกันกินใช่ไหมอันนั้นต้องหัดเป็นเด็กใช่ป่ะอย่าไปเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันขี้อาฆาตแค้นชิงชังมันไม่ได้ไม่ละไม่ปล่อยไม่วางผู้ใหญ่นี่แสบมาก แสบเข้าไปถึงช่วง เพราะนั้นต้องเป็นกุมารต้องเป็นเด็กๆบริสุทธิ์เด็กนี่มันไม่ใช่พระอรหันต์เด็กมันไร้เดียงสา เป็นผ้าขาวพร้อมไปย้อมสีติดพระอรหันต์ย้อมผ้าขาวพิเศษย้อมสีไม่ติดนี่จุลพลมหาพลกุมารมัตสีขี้เหนียวอย่าเป็นนางมัตสีขี้เหนียวสักกบับพระอินสร้างถนนโน้นดังมีเมียสี่คนสุธรรมาสุติตาสุนันทาสุชาดาสุธรรมาธรรมะดีสุติตาจิตดีสุนันทาสนุกดีสุชาดาเกิดมาดีเป็นปัญญาหมดไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่ว่านั้นธรรมสอนพระเจ้าพิสูจน์ได้เลยในเชิงวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หมดชะชอกษัตริย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขละ6ปีก็ตาหูจมูกลิ้นใจวิสัชประสูติ6ตาหูตัสรู้6ตาหูนิพพาน6ตาหูจมูกลิ้นใจวันเพ็ญเดือน6มหาราชคือใจใจเป็นใหญ่
กานครกันคือร่างกายของเรากว้างศอกยาวานาคือตกลงเวชชนดรชาลกดำเนินเรื่องปุ๊บอยู่ที่ตัวเรานี่หมดถามว่าทำไมหลวงพ่อธนัดกล้าพูดเพราะอาตมาใช้วิชามูลกระจายปัทะลุปสิทธิธาตุปฏิกานะยาสะสัตติปาลีปะโลโคมุตตัวไทยเช็คตัวนี้ว่าภาษาเนี่ยมันเป็นที่มาแห่งปัญญาปัญญาที่ซ่อนอยู่ในภาษาเนี่ยคืออะไรเห็นไหมอันนี้โยมฟังได้แต่โยมจำไม่ได้แต่อาตมาจำได้หมดอย่างในยกตัวอย่างมันมาอิทธิพลถึงวรรณคดีไทยสังทองไปว่าทองขาวหมายถึงนิพพานชนจะแต่งงานกับพระสังฆ์ได้คือรจนาคือนักปราชญ์เขยทั้ง6ไม่มีสิทธิ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้บงการคือเท้าสามนแปลว่าใจหมาสาแปลว่าหมามนแปลว่าใจเท้าใจหมาเนี่ยเอาเขยทั้ง6ไปรังแกพระสังฆ์ทำให้รจนาลำบากรจนาก็แต่งงานกับพระสังฆ์คือนิพพานรจนาคือนักปราชญ์รจนาแปลว่านักคิดนักพูดเท้าสามนไม่มีสิทธิ์ใจหมาไม่เห็นพระสังฆ์อยู่ในสายตาเพราะนั้นแม้กระทั่งปากใต้น่ะมโนราแปลหัวใจร่าเริงคือนิพพานแต่งงานกับพระเจ้าสุทนว่าทรัพย์ดีพรานบุญฆ่าบุญทำบุญอย่าเอาบุญไปหานางกินนารีกินนารีผู้หญิงอะไรมีหัวใจร่าเริงคือมโนรามีทรัพย์ดีคือสุทนแล้วพรานบุญทำบุญก็ไม่เอาบุญอันนี้คนแก่คนแก่มันลืมเข้าไปขอบคุณครับมีตัวช่วยครับเห็นไหมนี่เมืองเหนือเมืองเหนือลิลิตพระหลอพระหลอแปลว่าเลว very bad ไม่เชื่อพระนางบุญเหลือคือนิพพานไปเชื่อปู่เจ้าสมิงพรายคือ black magic สมหวังก็มีไปหลงพระเพื่อนคือกิเลสพระแพงคือตัณหาสมหวังก็มีนางรื่นโสจิตมีผิดหวังก็มีนางรวยเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยคนวัยโบราณรู้จักนิพพานเต็มลานใจคนไทยยุคใหม่ไม่รู้ใจนิพพานเพราะนั้นถึงล้านนาล้านช้างหรือสยามเนี่ยมันพวกเดียวกันทั้งนั้นมันเรียนวรรณคดีอันเดียวกันกากินกล้วยกัดก่นกล้วยกอนภาษาลาวขี่เข็บคบข่อยข่อยขาขี่เข็บจะเข็บตะเข็บมันคบข่อยข่อยเลยข่าขี่เข็บขี่เข็บคบคอยคอยขาขี่เข็บป้าไปป่าปิ้งป่าไปผลภาษาลาวอาตมาข้ามไปอาตมาไปเรียนกับครูอาตมานี่ซนถ้าไปไหนก็จะไปหาครูบ้างไปหาอะไรเนี่ยที่เขาเป็นเขาเรียกว่านักปราชญ์ชาวบ้านแล้วเขาจะบอกเราหมดว่าพื้นที่นั้นอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอาตมาไปบ้านหนึ่งเขาว่าห้วยพญาหารห้วยพญาหารเนี่ยมันอยู่ในป่าเขาเขียนป้ายว่าห้วยพญาหารถัดจากห้วยพญาหารมีบ้านวังมนจากบ้านวังมนมีห้วยแม่เอิบจากห้วยแม่เอิบมีบ้านแม่ตึงพออาตมาก็ไปถึงนั่นก็เอาชินการมารีปกรณ์ไปการเลยห้วยพญาหารเนี่ยเขารบกันที่นี่เจ้าพญามันกล้าหารรบกันที่นี่ก่อนจะรบเขาไปปรึกษากันที่วัดวังมนวังมนแปลวังหัวใจรวมใจก็จะนี่วังมนวังแปลว่ามนแปลว่าใจพอรบกันแล้วอาทิตย์รอดตายกันไปที่หนีไปที่ห้วยแม่เอิบเอิบอาบเอิบอิ่มว่ากูรอดตายและที่ถลายไปไปบ้านแม่ตื่นบ้านม้าตื่นเพราะนั้นเราจะมีหนังสือที่พิเศษชินการมารีปกรณ์เนี่ยถ้าคนไหนได้อ่านรู้เรื่องเนี่ยโอ้สุดยอดในโลกนี้เขามีดัชนีชี้หมดเลย
แสดงคนเขียนต้องเก่งมากรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นคือหนังสือดีๆอย่างนี้คนไม่มีการศึกษาอ่านไม่รู้เรื่องเพราะมันมีภาษาบาลีภาษาลาตินภาษาสันสกฤตปนอยู่ในนั้นอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเขาต้มคนปึดปีมะเนี่ยมะมัดสังวชาลิกามัจจาจะมีขหาพหูสีวายัตนาชีลโตชุโนโหตุยัตนามีโมตถิวจักต้มปีอื่นก็ไม่รวยต้องปีมะรวยมะเมียมะแม่มะลงมาเสงขายดอกบัวได้4ดอก4กรัมกรัมละ10บาทได้เงินสมัยก่อนได้เงิน40อ่ะขายดอกบัว4กรัมมะเมียมะแม่มะลงมาเสงถ้าไปต้มปีอื่นไม่รวยต้องต้มปีมะมันมี4มะเขียนคาถามะมัดสังวชาลิกามัจจาคนเกิดปีมะจะตายนะเว้ยจะมีข้าหาพระหูสีวาจะมีเคาะมากนี่ฟังได้สุดท้ายนี่ฟังว่าอะไรยัตนาชีรโตชุโนโหตุยานัตหมอชิดฉุนเหลือเกินยัตนามีโมตเถวะจะยานัตหมอมีก็ฉุนเหมือนกันนี่คือมันต้มคนทั้งประเทศอันนี้คือการศึกษาศาสนาแบบศรัทธาขาดปัญญาจะถูกคนกำมารอในต้มอาตมาศึกษาเรื่องนี้แล้วอาตมายอมไม่ได้ยอมไม่ได้วันหนึ่งได้สมโภชโกงเงินยม10ล้านไปบวชอยู่ที่วัดเขาจะจับติดคุก10ล้านเนี่ยแกเก็บเงินไว้9ล้านแกจ้างท่านในความ1ล้านว่าความฉันเขียนตัวบทกฎหมายขึ้นไปถึงศาลอย่าให้กูติดคุกกูจะให้เงินมึง1ล้านนักกฎหมายมันก็รับจ้างอยู่แล้วมันเขียนว่านายสมโภชปลอมบวชคณะสงฆ์จับศึกดำเนินคดีให้ด้วยไปถึงศาลอาตมาถึงรู้ทะลุทะลวงเลยนายสมโภชปลอมบวชเขาเขียนปลอมบวชกาสีแดงเลยปลอมบวชคณะสงฆ์จับศึกเขาเขียนว่าจับศึกกาสีแดงเลยอันนี้ตัวบทกฎหมายนายสมโภชปลอมบวชคณะสงฆ์จับศึกถ้าในความมันเถียงแทนจับศึกแสดงว่าบวชถูกต้องเพราะศึกคู่กับบวชถ้าปลอมบวชทำไมไม่เปลื้องผ้าเปลื้องคู่ปลอมมาคู่กับเปลื้องศาลผู้ยุติธรรมโมฆะโอ้ทนายเก่งก็มันเอาเงินเข้าไป1ล้านอ่ะมันนี่เนี่ยภาษาไทยมันดิ้นได้กรณีตลกนายกอฟันเมียในขอตายไอ้กอมันขายปลาย่างไอ้ขอมันเลี้ยงแมวแมวไปกินปลาย่างมันก็มีดฟันเลยคอขาดเลยไอ้กอมันมีเงินไปจ้างท่านนายความท่านนายความมันก็เราถามนายขอคนไหนพูดติดคุกนะเราไม่ได้ถามนายกอถามนายขอนายกอฟันเมียวขามาฟันเมียวตายจริงไหมจริงคุณพูดนะนายกอไม่ได้พูดนะนายขอนายกอฟันเมียวตายจริงไหมจริงนายกอนายขอยืนยันว่านายกอฟันเมียวตายจริงศาลผู้ที่ทำเราถามหน่อยนายขอเราไปถามนายกอฟันเมียวดำแล้วฟันเมียวขาวไอ้ขอมันถือว่าฟันเมียวดำถ้านายความมันกระล่อนขนาดไหนฟันเมียวไม่ดำฟันเมียวขาวฟันเมียขาวฟันแมวขาวเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือตัวบทกฎหมายเพราะนั้นอาตมาถึงไปเรียนอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตเพื่อจะมาแก้เกมตัวนี้อาตมาช่วยโยมได้เยอะเลยถ้าโยมมีคดีความอะไรนะความมาปรึกษาอาตมาอาตมาจะให้อ่านตัวบทกฎหมายและจะแก้ตัวนี้แก้ตัวนี้แก้ตัวนี้นี่ก็คือพระติ้งต้องแต่เต็มเต็มไงไม่ใช่ธรรมดานะพระมหาปีรวัตรเนี่ยอยู่วัดปีอ่ะวัดตองตึงพระติ้งต้องแต่เต็มเต็มเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาโยมเห็นมาอยู่จำพรรษาวัดพระปัญญา2ปีแล้วโยมว่าติ้งต้องจริงๆนะดูนุ่งผ้าสีสินี่จีนอันนี้ลามะอันนี้ธรรมยุกอันนี้มหานิกายอันนี้ครูบาศรีวิชัยเห็นไหมห้านิกายอยู่ในตัวอาตมาเพราะอยากให้โยมรู้ว่าพระลูกพระพุทธเจ้าเข้าได้ทุกนิกายแต่พระควายควายหลงนิกายตัวเอง
ไม่กระทบพูดจริงพูดจริงพูดเมื่ออายุ80ปีไม่กลัวแล้วเวลาตายใครไม่ไปเผาก็ได้คือไม่ง้ออยู่แล้วกระดูกนี่แบ่งเป็นกระดูกเป็น2ส่วนหนึ่งเอาไปวาติกัน1ส่วนเอาไว้ที่บ้านโฮง1ส่วนเพราะว่าวาติกันเขาขอไว้เพราะไปแต่งเพลงให้เขาไงบวกลบคูณหารเป็นสมการที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆสมัยเมื่อตัวเล็กๆไม่เป็นเด็กไม่รู้ไม่เข้าใจบวกคือเพิ่มความรักลบคือหักความเกลียดชังออกไปคูณคือเพิ่มผลดีให้ได้หารแบ่งกันใช้แบ่งกันกินเท่ากับรู้รักสามัคคีเป็นความดีไม่มีจบสิ้นนี่คือสวรรค์บนดินพบชีวิตเป็นสุขสบายอาตมาแต่งเพลงอันนี้เพลงเดียวบวกลบคูณหารอาตมามีคะแนนท่วมท้นแต่อาตมาใช้ในนามลูเช่อเดนเต้ไม่ให้เขารู้ว่าเป็นพระไทยติ้งตองเนี่ยลูเช่อเดนเต้แต่เป็นพระเป็นพระอินเดียชื่อยานิดาราชันเป็นพระจีนชื่อหลีกวางเหลินเป็นพระเกาหลีชื่อโททงฮันสลัมเดี๋ยวนี้กูเกาหลีเขาบอกว่าหลวงพ่อทองรัตน์อายุ80ปีเป็นพระเกาหลีจริงเดินยังเซตกลงเห็นหรือยังตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าปากยังฮาปากยังฮาอ้าวตอนนี้นะจะสรุปโยมเลยว่าอาตมาเขียนขำขันขำขันเนี่ยเป็นธรรมะหมดอย่างว่าโยมมาวัดเรียนช่างมาใช่ไหมใช่ไหมพันทิพย์เรียนช่างมาใช่ไหมช่างน่ารักขำขันอันนี้บอกแล้วขำขันไงหน้าตาเหมือนแม่ชีใช่ไหมโยมแตนหน้าตาเหมือนแม่ชีใช่ไหมใช่ She is beautiful อ้าวยอมดูสิติดลมแล้วยอมดูสิเออดิหน้าตาเหมือนป่าดงดิบใช่ไหมยอมดูสิหน้าตาเหมือนป่าดงดิบใช่ไหมไม่ใช่เจอทีไรหลงทุกทีหลงป่าดงดิบหลงป่าดงดิบอันนี้คือขำขันไงเออไม่มีเลยนะมาพระมาหาพระร้อนหน่อยนะเพราะพระไม่มีแฟนไม่มีพัดลมมาหาพระระวังแขนระวังขาแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนขาเมตตอขอเมตตาไงเอาอันนี้ตลกไงที่บอกแล้วตลกไม่ใช่นิพพานเนี่ยหน้าแดงคือเขินใช่ไหมหน้าแดงคือเขินใช่ไหมหน้ารักเหลือเกินคือโยมหน้าร้อนมีเหงื่อใช่ไหมไม่น่าเบื่อถ้ามีโยมนี่ขำขันนี่ขำขันไอ้นี่ขำขันนี่ขำขันอยากกินกาแฟไปที่สตาร์บัคอยากเจอพระน่ารักให้มาที่นี่อยากเจอผีไปที่บ้านร้างอยากหมดความอ้างว้างให้มาวัดพุทธปัญญาเห็นไหมเยอะเลยเมียถามว่าถ้าฉันไปมีเมียใหม่ลูกจะอยู่กับใครผัวถามเมียว่าถ้าฉันไปมีเมียใหม่ลูกจะอยู่กับใครเมียตอบว่าไม่ได้อยู่กับใครมึงตายกูติดคุกเมียจะยิงหัวที่ขาเพราะหัวชอบเดินไปเที่ยวผัวรู้ว่าอย่ายิงที่ขายิงที่หัวใจเมียว่ายิงที่หัวใจมึงตายกูไม่ตายหรอกมึงน่าจะตายทำไมกูต้องตายกูยิงหัวใจมึงทำไมกูเป็นเมียมึงตั้งแต่ก็มึงอยู่ในหัวใจกูตลอดไม่กล้ายิงเลยไอ้แต่เนี่ยเมียอยู่บ้านหัวกลับจากทำงานมาหุงข้าวไหมไม่ได้หุงทำอาหารไหมไม่ได้หุงทำอะไรถึงวันกูไม่ได้ทำอะไรส่องกระจกดูตีนกาผัวบอกว่าดูแต่ตีนกาไม่กลัวตีนกูมั้งเหรออันนี้บอกว่าจกสตอรี่ไงอันนี้จกสตอรี่ไงไม่ใช่นิพพานผ้าด่าโสเพณี
อีบาพวกนี้มาขายตัวนะรอบกุฏิเราเนี่ยรอบวัดเนี่ยพระกูศึกหมดศึกไปขายหวยอ้าวสวยเป็นนิ้วว่าเอ๊ะทำไมพระต้องศึกไปขายหวยทำไมต้องมาด่าสวยเป็นนิ้วมันได้ยินหลวงพ่อด่าหลวงพ่อด่าคือหลวงพ่อเทศมันก็ด่าเช้ากับฟังเทศด่าเย็นก็ฟังเทศเวลาตายโสเภณีขึ้นสวรรค์หมดเพราะไปฟังเทศตะวันหลวงพ่อคงจะตายตกนรกเพราะด่าแล้วพระทำไมศึกพระศึกไปขายหวยเพราะความรักทำให้ตาบอดไงคนขายหวยตาบอดหมดโอ้ยนะเห็นไหมไม่ใช่บอดอย่างเดียวหลงเธอลืมคนทั้งอำเภอเลยโยมพบาลสอบสวนวันนั้นมีคนตาย3คนเบอร์หนึ่งก่อนตายทำอะไรมาไปฝังลูกดิมิตไปบวชหน้าไปฉลองวัดไปทอดกฐินพระป่ามาเอาบัญชีโอ้ถูกต้องไปสวรรค์ลูกลูกได้ทำบุญโยมบาลสอบสวนโยนที่สองเบอร์ที่สองก่อนตายไปนะมาทำชั่วทุกอย่างเลยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เจ้าชู้โกหกโยมเออไปรับกรรมในนรกนะลูกนะไปสร้างบารมีดอมทุกหน่อยเดี๋ยวจะได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วก็มาสร้างความดีนะลูกนะไปลงนรกก่อนประโยนที่สามเธอเป็นผู้หญิงอ่ะก่อนตายทำอะไรมาหนูทำบุญเยอะจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีบัญชีเลยใครเป็นพยานท้าวเวสสุวรรณเป็นพยานอยู่ถ้าหนูไปทำบุญท้าวเวสสุวรรณไปยืนดูอยู่ไปเรียกท้าวเวสสุวรรณมาผู้หญิงคนนี้มันทำบุญจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณไปยืนดูเขาทำบุญจริงเอาบัญชีมาไม่มีทำไมไม่มีเพราะผู้หญิงคนนี้เขาทำบุญอะไรเขาชอบว่าผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจบเลยก็ได้ขึ้นสวรรค์เลยเพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้พิพากษาเห็นมั้ยเห็นมั้ยไฟไหม้วัด 11:00 นพระจะทำอะไรพระก็ร้องเพลงอย่าห่วงฉันเลยผมไม่ได้ฉัน 7-11 เป็นร้านของใครเป็นร้านของพระเซเว่นฉันเช้าอีเลเว่นฉันเพลน้ำท่วมเขาเรียกอุทกภัยไฟลมพัดเขาเรียกว่าวาตภัยถ้าไฟไหม้เรียกอะไรเรียกรถดับเพลิงก็นี่บอกว่าจกสตอรี่ไงก็บอกแล้วอาตมาก็มีเรื่องตลกนี้น่ะแต่เรื่องนิพพานก็รู้เรื่องตลกก็รู้อ่ะและเรื่องทะลึ่งยิ่งรู้เลยไม่กล้าเล่าไม่เอาจบแล้วแต่จุดท้ายนะจะนี่อาเขียนนะนี่นะขาดสติจะเกิดปัญหาขาดปัญญาจะทุกข์จนตายอันนี้หนึ่งนะฝากโยม2ชีวิตมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อถ้ารู้จักพอสุดยอด 3. เกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์ไม่เกลียดไม่โกรธไม่เป็นโทษไม่มีทุกข์ 4. หยุดจะถึงพระละจะถึงธรรมถ้าไม่หยุดไม่ละจะปะทะเวรกรรม 5เนี่ยนี่หลายเรื่องนี่จะจบแล้วไม่มากเรื่องไม่เปลืองเวลาปัญหาไม่มีอาจารย์จันยานเอาไปใช้นะไม่มากเรื่องไม่เปลืองเวลาหยุดปล่อยและจะว่างวางและจะเบาเอาและจะหนักถ้ากลัวเสียเปรียบจะไม่ได้เหยียบความดีถ้าคิดจะเอาเปรียบจะเหยียบแต่หัวคนอื่นให้อภัยคือดีดีที่สุดคือลืมให้อภัยคือดีดีที่สุดคือลืมกูลืมหมดแล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วเอ้ยลืมโยมอย่ามีสติสิแกล้งลืมอ่ะไม่ใช่ลืมจริงนะแกล้งลืมแกล้งโง่ไงเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดเงินก็ไม่ได้ไส้ก็ไม่เต็มหายเครียดเพราะคิดจบสงบเพราะคิดว่างสว่างเพราะคิดเป็นใจเย็นเพราะคิดดีต้องรู้คือธรรมะต้องละคือตัณหาต้องฆ่าคือกิเลสพิเศษคืออรหันต์พรหมจรรย์ตัดรากสูญพันธุ์นั่นดีเลยความคิดคือหนูความรู้คือแมวคิดอะไรมาแล้วจะถูกแมวกินหมดลืมหมดไง
ความคิดคือหนูความรู้คือแมวได้นิพพานแล้วไม่มีแมวไม่มีหนูจบไม่ต้องเลี้ยงแมวเลี้ยงหนูติดถิ่นติดที่ติดดีติดชั่วติดตัวตนติดผลบุญผลบาปติดหยาบติดละเอียดติดเกียรติติดรักคือคนไม่รู้จักนิพพานดีอยู่ที่ธรรมะชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่งานนิพพานอยู่ที่สลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันคนมีธรรมะเป็นเด็กก็ชื่นชุ่มเป็นหนุ่มสาวก็เข้าท่าเวลาแก่ก็สง่าชราก็สบายเวลาตายก็สงบคนมีธรรมะเป็นเด็กก็โง่เขลาเยาว์ก็แย่แก่ก็ตัณหาชราก็วุ่นวายเวลาตายก็ไม่สงบนี่แต่ว่ามีธรรมะเป็นสุขตอนตื่นสดชื่นตอนสายสบายตอนเพลินเยือกเย็นตอนค่ำปฏิบัติธรรมตอนกลางคืนคนไม่มีธรรมะบูดตอนเช้าเน่าตอนเพลินเหม็นตอนค่ำตกต่ำตอนกลางคืนสกสะอื้นเมื่อใกล้แจ้งยิ้มแห้งๆเมื่อตื่นนอนธรรมะอยู่กับแมวแมวไม่รู้ธรรมะอยู่กับหมูหมูไม่เห็นธรรมะอยู่กับควายควายชาเย็นคนไม่เห็นธรรมะโง่สะใจเห็นไหมเห็นไหมสอนคนและสอนควายสอนให้ตายมันไม่รู้สอนหมาและสอนหมูกูผู้สอนก็อ่อนใจอันนี้จะเขียนแต่ละวันนะเขียนแรงอายุ80นี่เขียนอะไรแรงและต้องการจะพิมพ์ด้วยพิมพ์แจกงานศพเพราะนั้นอาตมาเองเนี่ยใช้ชีวิตมา80ปีแล้วก็บวชมา60ปีและเป็นเนน70จะเป็นเนน7ปีเนี่ยคุ้มแล้วที่ไม่เป็นลูกเขยชาวบ้านคุ้มแล้วที่คุ้มแล้วที่อาจารย์จัญญาอนุญาตให้อยู่วัดที่อาจารย์นรินทร์แกงออมให้กินนั้นโจและหลวงพี่น้อยก็มาเป็นส่วนแล้วนี่เราอุตส่าห์ไปหาวัดขันเงินนะมาแล้วไม่ยอมโทรหาเราเนี่ยหลวงพี่น้อยเนี่ยแม่หลวงพี่น้อยเนี่ยประโยคเก้านะเนี่ยน้อยน้อยน้อยไม่น้อยธรรมดาแต่สมองใหญ่ไม่น้อยนี่อะไรครับหลวงพ่อน้อยใจเหรอครับไม่ผมไม่น้อยหรอกผมจะคิดว่าผมจะเลิกคบมันต่อไปผมจะไม่ไปวัดกันเงินนี่เลยเพราะผมไปแล้วเนี่ยมันไปแล้วอุตส่าห์ฝนตกจักๆนะไปเรียกมันไปขอกินกาแฟมันยังไม่กินเลยเนี่ยบอกผมไม่มีกาแฟก็ท่านไม่ดื่มกาแฟเออนั่นแหละมันก็เนี่ยอาตมานะขับรถจากภูเก็ตนะเข้าไปวัดกันเงินแต่เช้าเลยนะเป็นความผิดของเราที่โง่ไงเราไม่ใช่เรารักเขาเขาไม่รักเราไหมเรารักเขาข้างเดียวเขาแทนที่เขาจะเข้าตรงๆแล้วเขามาข้างๆเรารักเขาข้างเดียวถ้าเขาเข้ามาตรงๆรักเขาทั้งหมดเลยอันนี้เราไปเข้าข้างๆเลยรักเขาข้างเดียวไม่ต้องเสียใจเอาวัตตามสาธุขอให้พระสงฆ์จงเจริญขอให้หลวงพ่อจงเจริญขอให้โยมพุทธปัญญาจงเจริญขอให้สวยกว่าเก่าสวยทางจิตใจสวยกว่าเก่าขาวกว่าก่อนอ่อนกว่าไวขอให้กระเป๋าเงินใหญ่กว่าเดิมสาธุจบ